ประสูตรให้กับพวกเราสักนิดหนึ่งนะเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายนะก็ว่าดีจบแม่เพิ่งเสียชีวิตพอดีก็มีพระสูตรเกี่ยวกับเหตุปัจจัยเครื่องให้เตือนสติของพวกเรานะมีวันนี้ก็มาช้านิดหนึ่งก็ไปดูยมแม่มาอีกรอบหนึ่งช่วงเย็นนะแต่ก็ไปด้วยความสงบดีเรียบร้อยนะก็ได้ฟังคำพระศาสดาไปจนตลอดนะก็เหตุปัจจัยของผู้ที่ได้ฟังคำตถาคตจนสิ้นชีวิตก็คือจะเป็นเหตุให้ละสังโยชน์ห้าได้นะก็สิ้นลมหายใจแบบนิ่งสนิทมากค่อยๆไปเงียบไปเลยก็อย่างพระศาสดาบอกก็จะมีผิวพรรณผ่องใสนะก็เป็นเหตุให้อย่างที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือจะละสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำได้นะเราได้รวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับเหตุปัจจัยของการเกิดแก่เจ็บตายนะก็จะอ่านให้โยมได้ฟังนะสัก 4-5 พระสูตรนะเป็นพระสูตรที่ทำให้เราได้ตระหนักถึงการเป็นอยู่ในชีวิตของเรานะภิกขุทั้งหลายฐานะ5ประการเหล่านี้อันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนามีอยู่5ประการอย่างไรเล่า5ประการคือสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนาว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลยสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศเลยดังนี้ภิกขุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับปุถุชนผู้มิได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกร่ำไห้ย่อมถึงความหลงไหลภิกขุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้มิได้สดับนี้ถูกลูกศรแห่งความโศก
อันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ดังนี้ภิกขุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันภิกขุทั้งหลายน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบมรณกรรมของมารดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณกรรมของบิดาของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของบุตรของธิดาความเสื่อมแห่งญาติความเสื่อมแห่งโภคะพวกเธอได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบความเสื่อมคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นภิกขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ภิกขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกขุทั้งหลายอริยสัจสี่อย่างเราไหนเล่าสี่อย่างคือเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ดังนี้อานนท์ตถาคตได้บอกแล้วมิใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าฉิบหายเลยดังนี้ย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้สัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิต
ทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจักละพวกเธอไปสรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกขุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกขุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกขุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มารไปไม่ถึงและที่ที่มฤตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษมกระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วภิกขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุมด้วยปราโมทปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิดนี่ก็ให้เราปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะนะก็คือมรรคผลนิพพานนั่นเองนี่ก็ขอถวายพระสูตรพระศาสดานะให้กับโยมแม่ผู้ล่วงลับวันนี้มีอานาปานสติมาแจกให้พวกเรานะพวกเราจะได้อยู่ภาวนากันปฏิบัติภาวนาในนี้จะมี30กว่าพระสูตรนะครบตามที่พระศาสดาได้ตรัสสอนอานาปานสติไว้ทั้งชีวิตนะทำไมเราแนะนำเรื่องอานาปานสติเพราะว่าพระศาสดาได้เป็นผู้แนะนำไว้เองสรรเสริญไว้มากและยังตรัสว่านี้เป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตและเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลนะและเป็นพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดนะพระองค์ตรัสบอกอานิสงส์ของอานาปานสติไว้อย่างมากมายว่าเป็นเหตุให้ได้สมาธิในทุกๆระดับนะเป็นเหตุให้สามารถเข้าถึงความเป็นอรหัตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีนะเป็นเหตุให้ละความคิดอันเนื่องด้วยเย่าเรือนได้ทั้งหมดเป็นเหตุให้ความเป็นกุศลทั้งหลายไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายทั่วทั้งทวีปไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดบุคคลใดก็ตามมาเจริญอานาปานสติความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นดังนั้นถ้าโยมต้องการความเป็นกุศลง่ายๆเอาจิตหรือใจเรามารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพระศาสดาตรัสบอกไว้นี้ก็เป็นตัวอย่างที่พระองค์ตรัสบอกไว้นะทั้งชีวิตพระองค์ก็ตรัสไว้เท่านี้แล้วเราได้รวบรวมไว้ให้แล้วนะ
ดังนั้นถ้าโยมอยากจะประพฤติปฏิบัติภาวนานะโยมก็เดินตามรอยบาทพระศาสดาเลยซึ่งตถาคตบอกว่าอริยบุคคลเนี่ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในลมโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าพระศาสดาก้าวผิดนะนั้นพระองค์ทำอย่างไรประพฤติอย่างไรเราก็ประพฤติอย่างนั้นทำตามนะนี่ก็จะชื่อว่าเป็นสาวกที่ดีนะเรียกว่าเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตนะเป็นทายาทแห่งธรรมะพระองค์อนาปานสติยังเปรียบเหมือนกับฝนนะที่ชำระฝุ่นธุลีให้ลำงับไปได้พระองค์บอกอกุศลทุกชนิดสามารถดับได้ด้วยอานาปานสติเปรียบเหมือนฝุ่นธุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ปิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปได้ตามควรแก่ฐานะนะอาพาธอีกเหมือนกันอาพาธของเราถ้าเรามีอาพาธพระศาสดาให้เราเจริญอานาปานสติสมาธิดังที่พระองค์ตรัสบอกกับอานนท์นะสัญญาสิบประการไป อธิบายให้แก่คิริมานนท์กูชื่อคิริมานนท์เมื่อได้ฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะหนึ่งในสัญญาสิบประการนั้นก็คือสุดท้ายคือพระองค์บอกเรื่องอานาปานสติดังนั้นอานาปานสติก็เป็นเหตุให้อาพาธของเราระงับไปได้ด้วยจะบรรเทาอาพาธของเราได้ด้วยมีประโยชน์หลายอย่างมากอานาปานสติเป็นเหตุให้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์และเป็นเหตุให้วิชาวิมุตตินั้นบริบูรณ์ขึ้นมาพระองค์ตรัสบอกอานาปานสติเนี่ยเป็น4กลุ่มนะในกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นการเข้าไปเห็นลมในกลุ่มที่สองจะเป็นการเห็นเวทนาในกลุ่มที่สามจะเป็นการเห็นจิตและกลุ่มที่สี่จะเป็นการเห็นธรรมกลุ่มแรกเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับนี่คือกลุ่มของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ตรัสต่อไปว่าภิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้โยมรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกอย่างนี้พุทธเจ้าบอกขณะนั้นเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยบริบูรณ์ขณะที่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานบริบูรณ์เพราะเรารู้ลมหายใจเนี่ยพระองค์บอกจะเป็นเหตุให้โพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์โพชฌงค์แปลว่าองค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์อย่างไรพระองค์บอกว่าภิกขุนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงไม่ลืมหลงในลมหายใจที่ตนเองตั้งไว้นะต่อมาภิกขุนั้นเนี่ยเมื่อไม่ลืมหลงในลมแล้วก็มีการใคร่ควรเรียกว่ามีธรรมวิจยะใคร่ควรสอดส่องธรรมเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ขณะมีที่มีธรรมวิจยะนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าความเพียรเขาจะเกิดความเพียรขึ้นมานะสติธรรมวิจยะนะวิริยะปิติวิริยะความเพียรที่เขาไม่ลืมหลงในลมแล้วก็ใคร่ควรในลมเนี่ยพระองค์บอกตรงนี้เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยสั้นๆ นิดๆเดียวแค่นี้เองนะขณะที่เรามีความเพียรไม่ลืมหลงในลมมีการใคร่ครวญอยู่ในจุดนี้นะมีความเพียรที่ปรารภต่อเนื่องปีติจะเกิดขึ้นนะจิตเราไม่ได้คิดอะไรในอดีตอนาคตจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจลมหายใจจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะปีติจะเกิดขึ้นปัสสัทธิความอิ่มใจจะเกิดขึ้นกายจะสงบระงับจิตจะระงับนะผู้มีกายระงับจิตระงับจิตจะตั้งมั่นก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์นะเมื่อเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วพระองค์บอกว่าให้เธอเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี
นี้เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นเพื่อให้เห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนะโดยอาศัยอะไรอาศัยวิเวกคือความนิ่งของจิตที่ตั้งมั่นอาศัยวิราคะจิตที่ตั้งมั่นที่สุดต้องจางคลายคือวิราคะมันจะจางคลายอาศัยนิโรธความดับการดับของจิตและโวสักขะน้อมไปเพื่อโวสักขะน้อมไปเพื่อการสลัดนะก็คือไม่อยากได้จิตที่เกาะกับอารมณ์นั้นต่อไปหรือไม่อยากได้วิญญาณขันธ์ที่เกาะกับลมหายใจนั้นก็จะหลุดพ้นทันทีวิชาวิมุตติจะปรากฏขึ้นนี่การเข้าถึงวิชาวิมุตติที่เริ่มจากลมหายใจเข้าออกพื้นๆธรรมดานี้เองนะที่พระองค์อธิบายจากอานาปานสติบริบูรณ์เป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์และวิชาวิมุตติบริบูรณ์ขึ้นมาด้วยอาการอย่างนี้จากนั้นพระองค์ก็มาอธิบายให้ภิกขุทั้งหลายฟังต่อไปอีกว่าถ้าเธอเจริญอานาปานสติด้วยการเห็นปิติเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้ารู้พร้อมซึ่งเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกทำจิตตสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าหายใจออกกลับมาอยู่กับลมรู้แล้วว่าจิตปรุงแต่งเป็นยังไงอ๋อเดิมเนี่ยมันอยู่กับลมอ๋อมันปรุงแต่งไปปิติไปสุขแล้วก็เห็นว่าสิ่งนี้คือจิตตสังขารการปรุงแต่งแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับกลับมาอยู่กับลมหายใจปกตินี้เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะด้วยอานาปานสติพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายพอพระองค์บอกว่าเราเจริญอานาปาอย่างนี้เห็นปิติเห็นสุขเห็นจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำงับพระองค์บอกภิกขุทั้งหลายการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นี้เป็นความสมบูรณ์ของสติปัฏฐาน4ในส่วนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจากนั้นเนี่ยก็เดินไปสู่โพชฌงค์7พระองค์บอกว่าภิกขุนั้นเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงเมื่อจิตเราตั้งอยู่กับเวทนาอย่าลืมหลงเวทนาเวทนาอันเป็นอุเบกขาวางปิติวางสุขซะวางอภิชฌาและโทมนัสความพอใจไม่พอใจแล้วก็วางสุขโสมนัสนะจากนั้นอยู่อุเบกขานะตรงนี้จะเป็นสติสัมโพชฌงค์นะเมื่อสติสัมโพชฌงค์เกิดแล้วก็เกิดการใคร่ควรสอดส่องธรรมคือธรรมวิจยะใครเป็นคนรู้เวทนาต้องมีสิ่งหนึ่งรู้ก็คือวิญญาณขันธ์หรือจิตหรือใจนั่นเองนะสิ่งเดียวกันตรงนี้เป็นธรรมวิจยะความเพียรที่ไม่ลืมหลงอยู่กับเวทนาตรงนี้และความเพียรที่ใคร่ครวญตรงนี้เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อเกิดความเพียรตรงนี้ใคร่ครวญตรงนี้ปีติอันเป็นองค์ตรัสรู้ธรรมจะเกิดปัสสัทธิจะเกิดความอิ่มใจความสงบใจความระงับกายระงับจิตระงับจะเกิดจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์จากนั้นก็ให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอาการของโพชฌงค์ทั้ง7นั้นจะเหมือนกันทั้งสติปัฏฐานทั้ง4ข้อนะเพียงแต่เปลี่ยนว่าเขาเนี่ยจดจ้องอยู่ในลมหายใจหรือในเวทนาหรือในจิตหรือในธรรมนะอันนี้เขาจดจ้องอยู่ในสิ่งที่เป็นเวทนาจากนั้นเมื่อเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นเป็นอย่างดีแล้วเขาอาศัยวิเวกคือความนิ่งขณะนั้นอาศัยวิราคะที่สุดจิตก็จางคลายเหมือนกันจะเกาะกับลมจะเกาะกับอุเบกขาก็ตามที่สุดจิตที่เข้าไปเกาะคือจิตที่มีการเกิดก็จะมีการจางคลายและดับนะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธคือความดับน้อมไปเพื่อโวสักขะพอเราเห็นเกิดดับเรื่อยๆที่สุดเราจะโวสักขะคือปล่อยวางไม่อยากได้นะนี้ก็เป็นเหตุให้วิชาวิมุตติปรากฏขึ้นเห็นนะนี้เป็นการเข้าถึงวิมุตติโดยอานาปานสติในส่วนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอย่างนี้จากนั้นพระองค์ก็อธิบายต่อนะ
ว่าเดินไปสู่จิตตานุปัสสนายังไงด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆนะจนจิตอยู่กับอุเบกขาคนคนนั้นจะเป็นผู้รู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเขารู้แล้วว่าจิตเฉยๆกับลมนะกับจิตตสังขารแยกกันยังไงมันจะรู้เป็นขั้นๆมาดังนั้นคนคนนั้นจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจเข้าทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจออกเวลาเราเห็นจิตของเราที่รู้ลมหายใจหรือรู้ธรรมชาติอะไรเราจะเริ่มเข้าใจเลยว่าโอ้จิตของเราเป็นอย่างนี้เราเคยเห็นแต่อารมณ์เราไม่เคยเห็นจิตพอเราละวางอารมณ์เรามาเห็นจิตที่เป็นธาตุรู้เฉยๆความปราโมทย์ใจมันจะเกิดนะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกขุนั้นน่ะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าหายใจออกนะทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ทำจิตให้ปล่อยอยู่จิตจะเกิดความปราโมทย์เกิดความตั้งมั่นนะแล้วก็ทำจิตให้ปล่อยคืออะไรอย่าไปเป็นความตั้งมั่นซะเองก็คือให้เข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะเมื่อเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นพุทธเจ้าบอกขณะเนี้ยกำลังจะเดินไปสู่โพชฌงค์ทั้ง7แหละชื่อว่าตรงเนี้ยสติปัฏฐาน4ในส่วนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยบริบูรณ์นะพุทธเจ้าก็ให้เข้าสูตรเดิมก็คือเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงไม่ลืมหลงในความตั้งมั่นตรงนี้นะจากนั้นก็ใคร่ควรนะธรรมวิจยะว่าความตั้งมั่นตรงนี้มันมีอะไรบ้างเช่นโยมอาจจะเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตถฌานโยมก็เห็นว่าสมาธินั้นมีผู้เข้าไปรู้สมาธินี่เป็นการใคร่ควรละนะมีสติไม่ลืมหลงเริ่มใคร่ควรขณะที่มีความเพียรทำตรงนี้ก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์นะขณะที่ทำตรงนี้จะเกิดปิติสัมโพชฌงค์ปิติเพื่อการตรัสรู้ธรรมจะเกิดปัสสัทธิความอิ่มใจความสงบระงับใจกายสงบระงับจิตระงับจะเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นแล้วก็เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือจะเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอีกทีหนึ่งจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของวิชาวิมุตติเหมือนเดิมคืออาศัย4อย่างอาศัยวิเวกวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโพสักขะนะโพสักขะคือการปล่อยวางการสละลงอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้วิชาวิมุตติปรากฏขึ้นในส่วนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ก็ตรัสเหมือนกันตรัสซ้ำกัน4เที่ยวโดยเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตธรรมนะเปลี่ยนบทพันธนะเล็กน้อยนะในส่วนธรรมานุปัสสนาพระองค์จะให้เราเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนใครรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่โยมจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตมันก็เคลื่อนไปเดี๋ยวเคลื่อนไปเห็นนะเวลาโยมเห็นจิตเคลื่อนออกไปเนี่ยไปคิดนึกแล้วโยมก็ทิ้งความคิดกลับมารู้ลมหายใจใหม่เห็นไหมโยมจะเห็นว่าจิตนี่ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนนี่เห็นความไม่เที่ยงแล้วขณะที่มันไม่เที่ยงนะมันต้องจางคลายก่อนมันจะจางคลายแล้วมันก็ดับดังนั้นเราจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับของมันนะเมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยๆจะเกิดอาการปฏินิสักขะก็คือสลัดคืนไม่อยากได้โยมก็จะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาจิตของเราก็ไม่ใช่ของเราจิตเราก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นรู้ขึ้นมาแล้วก็ดับไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่ใช่ของใครนะนี่เป็นสัจจะความจริงของโลกที่พระศาสดาอยากจะให้พวกเราได้ทราบและความจริงตรงนี้มีในทุกคนและมีเหมือนกันทุกคนโยมนั่งสมาธิเวลานี้จิตโยมก็จะนิ่งสักพักเดี๋ยวก็เคลื่อนไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็กลับพระศาสดาก็เป็นพระองค์ก็บัญญัติว่าจิตนี้เหมือนลิงที่ท่องเที่ยวไปในป่าใหญ่กระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้อยู่เรื่อยไปอาการจิตมนุษย์ทั้งหมดทั่วโลกธาตุจะเป็นอย่างนี้พระองค์เรียกมันว่าเป็นตถตาคือเป็นเช่นนั้นเองเป็นอวิตตตามันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้เป็นอนัญญตตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่น
และมันเป็นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะเรียกว่าอิทัปปัจจยตานะดังนั้นสัจจความจริงตรงนี้การเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตามความจริงตรงนี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่ตลอดกาลอดีตมนุษย์ทั้งหลายก็มีอาการจิตแบบนี้ผ่านมาถึงปัจจุบันเราฟังที่พุทธเจ้าบรรยายอาการจิตก็ยังเหมือนของเราในปัจจุบันมนุษย์ที่จะเกิดมาในอนาคตก็เป็นเหมือนกันดังนั้นธรรมะหลักแบบนี้เป็นอากาลิโกอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเวลาดังนั้นคนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่า 2,000 กว่าปีแล้วคำพุทธเจ้าล้าสมัยแล้วมั้งไม่จริงเขายังไม่เคยมาเสพครบธรรมะพระศาสดามันเป็นเรื่องที่จริงจริงจริงตลอดกาลอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงและมีในทุกคนนะไม่จำกัดชาติชั้นวรรณะไม่จำกัดลัทธิใครจะบูชาไฟใครจะกินเจใครจะไหว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใครจะบูชาน้ำลงอาบแม่น้ำคงคาทุกคนอาการจิตนั่งปุ๊บเป็นอย่างนี้หมดเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับและจะเกิดดับวนไปในกี่ธาตุสี่ธาตุพุทธเจ้าบอกถ้าไม่รู้กายเดี๋ยวก็ไปรู้ความคิดอดีตเคยคิดอดีตไหมเคยไปปรุงอนาคตไหมเคยรู้สึกพอใจไม่พอใจไหมเคยจิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เกิดนี้ไปได้พุทธเจ้าบอกพุทธเจ้าบัญญัติสี่ธาตุนี้ว่าเป็นวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนเห็นไหมอดีตก็มีปัจจุบันมีอนาคตก็จะมีเทคโนโลยีจะก้าวไปไกลขนาดไหนก็ตามอาการจิตมนุษย์ยังเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบัญญัติสิ่งเหล่านี้ว่าอิทัปปัจจยตานะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยและดับเพราะเหตุปัจจัยว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปที่พุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยอิมัสสมิงสติทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุจติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรนะเรามาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นอะไรคือสิ่งนี้สิ่งนี้นะเราเคยทานอาหารเราเคยไปเดินห้างกันเราเคยไปเดินซื้อของนะทำไมเราอยากซื้อผ้าพันคอผืนนี้อยากซื้อกระเป๋าใบนี้ไม่อยากได้ใบอื่นเพราะเราชอบถูกต้องไหมความชอบต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาจริงไหมถ้าเราไม่ชอบเราจะอยากได้ไหมไม่อยากได้มนุษย์เมื่อก่อนก็เหมือนเราปัจจุบันก็ยังเป็นอนาคตเป็นไหมเป็นชอบจะมาก่อนอยากจะตามมาและถ้าถามว่าก่อนความชอบเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดก่อนความชอบผัสสะตาต้องไปเห็นก่อนถ้าตาโยมไม่เห็นกระเป๋าความพอใจอันเกิดจากตาเห็นรูปจะมีขึ้นได้ไหมไม่ได้นะถ้าโยมจะซื้อเพลงซีดีเพลงมาฟังโยมต้องใช้หูฟังเสียงและโยมก็จะเพลินพอใจและโยมก็จะเกิดความอยากได้ซีดีแผ่นนั้นนะถ้าอยากจะกินอาหารนะมันก็เรื่องลิ้นนี่มันพ่วงทุกอายตนะเลยมันเป็นอายตนะพิเศษนะพุทธเจ้าบอกคุมลิ้นอย่างเดียวเนี่ยละสังโยชน์5ได้เลยนะสามารถเป็นได้ถึงอนาคามีโยมดูว่าถ้าตาชอบในหูไม่เกี่ยวนะถ้าหูชอบตากับจมูกก็ไม่เกี่ยวแต่ลิ้นเนี่ยขอเอี่ยวด้วยทุกอายตนะเป็นเรื่องแปลกนะตาเห็นอาหารจัดวางดีๆสวยๆลิ้นก็ขอด้วยจมูกได้กลิ่นอาหารหอมๆลิ้นก็ขอด้วยนะเขาพูดว่าโอ้ร้านนี้อาหารอร่อยส้มตำนี่ร้านนี้ดีนะลิ้นก็น้ำลายขึ้นเลยนะเนี่ยเพ
ราะฉะนั้นลิ้นเนี่ยขอเอี่ยวทุกเรื่องเลยพุทธเจ้าบอกลิ้นนี่สำคัญมากพระองค์บัญญัติเรื่องกัปปลีกาลาหารอาหารคือคำข้าวนะถ้าโยมพิจารณาอาหารคือคำข้าวได้คือคุมเรื่องลิ้นได้เนี่ยสังโยชน์ชนิดที่เป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีสามารถปรินิพพานในภพนั้นได้เลยนะไม่น่าเชื่อเห็นไหมคุมลิ้นอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมันคุมไปได้ครอบคุมเลยเป็นอะไรที่เรานึกไม่ค่อยถึงเรานึกไม่ค่อยถึงว่าเรื่องลิ้นนี่แรงมากนะแปลกมากนี่ถ้าเราไม่เจอพระสูตรนี้เราก็คงมองไม่ออกนะสังเกตไม่เป็นแต่พอมาเจอพระองค์ตรัสเราก็สังเกตทำไมคุมลิ้นมันไปได้ขนาดนั้นทำไมพระเจ้าไม่บอกคุมลูกตาไม่บอกคุมหูไม่บอกคุมจมูกนะมันไม่พ่วงกันนี่เป็นอย่างนี้นี่เวลาเราศึกษาพุทธวจนะให้เราสังเกตคำพระเจ้าเนี่ยโอ้โหแยบคายมากนะแล้วเราจะได้เทคนิคอะไรเยอะแยะเลยดังนั้นเมื่อกี้โยมสรุปได้แล้วว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอะไรมีอะไรมีผัสสะต้องมาก่อนจริงไหมเวทนาจึงตามมาใช่ไหมและเมื่อมีเวทนาแล้วตัณหาจะตามมาจริงไหมนี่หยิบมากลางกลางสายเพื่อให้พวกเราเห็นได้ชัดๆสายปฏิจจสมุปบาทชื่อมันดูฟังยากนิดหนึ่งแต่มันมีในตัวเราทุกคนเลยมันเป็นศัพท์เทคนิคเล็กน้อยที่พวกเราต้องทรงจำไว้สักนิดหนึ่งนะปฏิจจสมุปบาทแปลว่าทำอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะอะไรอาศัยอะไรเกิดขึ้นนะเวทนาอาศัยผัสสะผัสสะอาศัยอะไรโยมอาศัยสลายจตนะต้องมีอายจตนะภายใน6ภายนอก6มากระทบกันผัสสะจึงมีได้จริงไหมถ้าตาไม่สมบูรณ์รูปมีวิญญาณมีก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมตามีรูปมีวิญญาณไม่มาสู่คลองแห่งจักขุก็ยังรับรู้ไม่ได้ทุกผัสสะต้องมี3องค์ประกอบเสมอเช่นทางตามีตามีรูปมีวิญญาณทางตาทางหูต้องมีเสียงมีหูมีวิญญาณทางหูทางจมูกต้องมีกลิ่นมีจมูกมีวิญญาณทางจมูกดังนั้นทุกผัสสะพระองค์บอกจะมี3องค์ประกอบพระองค์จึงเรียกสลายตนะคืออายตนะภายใน6ภายนอก6นะกระทบกันเป็นผัสสะและเมื่อมีผัสสะจะมีเวทนาเมื่อมีเวทนาจะมีตัณหาความอยากและจะเกิดอุปาทานความยึดก่อนซื้อมันเป็นกระเป๋าห้างพอจ่ายตังค์ซื้อมาแล้วมันกระเป๋าฉันนะโยมยึดแล้วกระเป๋าฉันถ้ากระเป๋าห้างหายโยมไม่ทุกกระเป๋าโยมหายโยมทุกนะมันมีของฉันขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นปฏิจจสุบาทที่มีในมนุษย์ทุกคนโยมว่าอาการแบบนี้คนนับถือคริสต์มีไหมคนบูชาไฟมีไหมคนกินเจมีไหมไม่กินเจก็มีเหมือนเราใช่ไหมจับมาเดินห้างเนี่ยทุกคนมีปฏิจจสุบาทว่อนเลยนะสายตาหูสอดสายนะอยากได้โน่นอยากได้นี่ใช่ไหมเป็นหมดเลยฝรั่งเป็นไหมเป็นคนตระกูลสูงตระกูลต่ำเหมือนกันไหมเหมือนกันอากาลิโกเห็นไหมไม่จำกัดชาติชั้นวรรณะพระเจ้าเห็นได้ยังไงพระเจ้าเห็นในสิ่งที่มันไม่จำกัดการเวลาอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตก็จะจริงเห็นไหมเนี่ยความเลิศของธรรมะพระศาสดาที่เรียกว่าอากาลิโกเป็นอย่างนี้โยมดังนั้นคนที่ไม่ได้สัมผัสธรรมะชั้นลึกก็จะมองไปว่าโอ้ย 2,000 กว่าปีธรรมะพุทธเจ้าต้องปรับปรุงแล้วต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนี่เป็นความเข้าใจผิดเลยนะแล้วก็ธรรมะลงทุกเรื่องใช้ได้ตลอดกาลนะเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นี่นิยมเข้าใจอย่างนี้เหมือนบอกเลยว่าเนี่ย1บวก1เป็น2ถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้ง่ายๆดังนั้นโยมเข้าใจอย่างนี้โยมกำลังได้เป็นอะไรรู้ไหมโสดาบันโสดาบันเข้าใจเรื่องที่ควรเข้าใจโยมไปนั่งเรียนหมอมากี่ปีใช่ไหมไปนั่งเรียนเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์มากี่ปีโยมก็ยังแก้ความตายไม่ได้นะวันนี้โยมเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องที่ควรเข้าใจหรือเข้าใจว่า1บวก1เป็น2จบละนี้ก็โยมกำลังเข้าใจเรื่องโสดาบันนะให้โยมเข้าใจตรงนี้แค่นี้โสดาบันจบแล้วแค่นี้นะเรียกว่าเป็นผู้เห็นอริยญาณธรรมธรรมะที่ทำให้คนเป็นอริยะ
ซึ่งคุณธรรมโสดาบันเนี่ย คุณธรรมโสดาบันเรารวบรวมมาไว้ให้ในหนังสือเล่มนี้50กว่านัยยะ50กว่าพระสูตรที่พระองค์บอกให้พวกเราเนี่ยตรวจสอบตนเองเพื่อความเป็นโสดาบันนะนั่นคือโยมกำลังรู้อะไรถ้าโยมเข้าใจที่อาตมาพูดเมื่อกี้โยมกำลังรู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนะธรรมอันเป็นเหตุคืออะไรผัสสะเป็นเหตุธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเวทนาพุทธเจ้าไม่พูดผลด้วยนะไม่พูดบอกว่าเหตุกับผลนะบอกธรรมอันเป็นเหตุและธรรมะที่เกิดมาแต่เหตุคือล็อกสเปคเลยว่าต้องเกิดมาแต่นี้เกิดมาแต่อื่นไม่ได้จริงไหมธรรมมันเป็นเหตุคือผัสสะธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเวทนาและถ้าโยมเลี้ยงเวทนาต่อไปไม่ละวางเวทนาจะเป็นธรรมอันเป็นเหตุและจะมีธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือตัณหาตัณหาจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเวทนาเนี่ยคุณสมบัติโสดาบันโยมไปนั่งอ่านดูพุทธเจ้าบอกโสดาบันเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุโยมดูละอะไรเป็นเหตุอะไรเกิดมาแต่เหตุใช่ไหมและโยมก็รู้แล้วว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่ก่อนก็อะไรว่าสิ่งนี้สิ่งนี้พุทธเจ้าพูดอะไรสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่เข้าใจพอโยมเริ่มมาแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิปุ๊บโยมอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โยมเริ่มทะลุปูโป่งแล้วรู้ตรงนี้โยมนิพพานแน่นอนนะเห็นใสใสละเห็นใสใสสบายสบายก่อนตายได้นิพพานแน่นอนตอนนี้นะเพราะว่าอาตมาเห็นโยมพยักหน้ากันหมดเลยอะแสดงว่าโยมเข้าใจนะแสดงว่าโยมเข้าใจเพราะนั้นอาตมาพูดว่าโยมกำลังจะได้โสดาบันไม่เกินเลยนะไม่เกินเลยนะนี่แหละนี่แหละแค่นี้แหละนะแต่เวลาโยมไปพูดสิ่งนี้กับคนที่ไม่มีสุตตะในคำตถาคตเขาจะรู้เรื่องไหมมันพูดอะไรว่าสิ่งนี้สิ่งนี้นะแล้วทำให้เขางงการที่โยมมีสุตตะมากแล้วไปพูดกับคนที่ไม่มีสุตตะไม่ปรารภสุตตะพุทธเจ้าบอกคำเราจะเป็นถ้อยคำชั่วกับเขาโยมไปพูดเรื่องศรัทธากับคนไม่มีศรัทธาพุทธเจ้าบอกคำเราจะเป็นถ้อยคำชั่วแก่คนไม่มีศรัทธานะเราไปพูดเรื่องจาคะกับคนไม่มีจาคะคำพูดเราจะเป็นถ้อยคำชั่ว ไอ้นี่มาพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยนะเป็นอย่างนี้นี่มีพระสูตรตรัสไว้หมดนะพุทธเจ้าได้มองทะลุจิตของคนหมดเลยมองทะลุว่าคนทั้งโลกเนี่ยมีความคิด62แบบพระองค์บัญญัติเรียกว่าทิฏฐิ62มนุษย์คิดไม่เกิน62แบบแปลกไหมไม่มีแบบที่63นะ ใครจะไปบัญญัติใหม่63ว่าฉันแหวกแนวนะไม่มีเพราะนั้นทิฏฐิ62เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือพระองค์บอกว่าเกิดเพราะความยึดมั่นในขันธ์5จึงเกิดทิฏฐิ62ขึ้นมา ดังนั้นความเห็นผิดพวกนี้พระองค์ต้องมาตรัสรู้แล้วต้องมาต่อสู้กับใครเท่ากับว่าพุทธเจ้าต้องมาต่อสู้กับมนุษย์ทั้งโลกเลยเพราะมนุษย์ทั้งโลกกำลังเป็นสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกใช่ไหมเป็นคนบอดไร้จักษุต้องมาต่อสู้กับสมณพราหมณ์ทุกเหล่าเลยใช่ไหมสมณพราหมณ์บางเหล่าก็บอกว่าโอ้สุขทุกข์และกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลนะมีอีสวนบันดาลมีพรหมบันดาลมีคนนั้นคนนี้บันดาลมีสวนป่าศักดิ์สิทธิ์บันดาลมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีศักดิ์สิทธิ์มีท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์มีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะมีกองไฟศักดิ์สิทธิ์มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์นะเหมือนชานุโสณีพุทธเจ้าเดินไปเจอเขาพอดีเห็นเขากำลังก้มกราบกองไฟก็ถามชานุโสณีกำลังทำอะไรก็บอกว่ากำลังทำพิธีปลงบาปบอกปลงบาปของเธอทำอย่างไรเขาก็บอกพุทธเจ้าเราว่า เขาเรียกว่าพิธีปัจโจโรหิณีเขาก็จะเอาน้ำโคไมสดมาราดที่แผ่นดินเอาหญ้ากุสาสีเขียวมาปูบนพื้นก่อกองไฟขึ้นเลี้ยงอาหารคาวหวานแก่สมณพราหมณ์แล้วก็ก้มกราบกองไฟว่าข้าขอปรงบาปข้าขอปรงบาปเขาทำแค่นี้ก็บอกว่าบาปเขาหมดแล้วแล้วเขาก็ย้อนถามพระศาสดาอ้าวแล้วสมณโคตมะปรงบาปยังไงอ่ะนะเห็นไหม
ต่างคนต่างมีวิธีของตัวเองแต่ก่อนก็เป็นเจ้าลัทธิกันทั้งนั้นเห็นไหมเขาก็มีวิธีของเขาพระศาสดาก็ใช้ภาษาของเขาแหละเขาใช้ปัจโจโรหิณีใช่ไหมพุทธเจ้าก็บอกปัจโจโรหิณีในอริยวินัยคืออริยมรรคมีองค์8นะมรรคมีองค์8นี่แหละคือวิธีปลงบาปแบบของตถาคตนะพุทธเจ้าก็บอกก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็อธิบายทั้ง8องค์ชานุสูนีฟังแล้วบอกของพุทธเจ้าละเอียดกว่าเขาเยอะเลยมีเหตุผลดีนะแต่ก็ขอบูชาไฟต่อละกันโอ้โหคนอย่างนี้มีเยอะนะฟังพุทธศาสนาดีเก็บไว้ก่อนฉันขอของฉันต่อไปละกันนี่แล้วจะเป็นโสดาบันได้ยังไงอ่ะใช่ไหมมันต้องอย่างลงมั่นนะต้อง 100% ก็ใช่ไหมจริงๆศาสนาพุทธพอศึกษาไปแล้วนะโอ้โหศาสนาพุทธนี่อย่าง 100% เลยนะเฉไม่ได้เลยเฉปุ๊บนี่ไม่ได้โสดาบันเลยนะโสดาบันนี่จะมีคุณสมบัติพุทธเจ้าบอกว่า จิตเขาจะมั่นคงโยมเห็นไหมออกแบบหน้าปกโสดาบันคำว่าสละโอนี่เปรียบเหมือนเสาหินเลยฝังลงไปเนี่ยนะพุทธเจ้าบอกอะไรจิตโสดาบันเนี่ยเปรียบเหมือนเสาหินที่ยาว16ศอกฝังลึกลงไปในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้ง4ทิศฉันใดจิตโสดาบันก็เหมือนกันฉันนั้นไม่หวั่นไหวแน่นกับพระพุทธเจ้า 100% นะไม่ส่วนเสใครชักจูงไปที่ไหนไม่มีพระเจ้าบอกโสดาบันเนี่ยจะไม่มีสมณะคือนักบวชพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากพระเจ้าได้เขามั่นคงขนาดนี้จิตผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันพุทธเจ้าบอกเบาเหมือนปุยนุ่นนะลมพัดไปซ้ายฉันก็ปิวซ้ายลมพัดไปขวาก็ปิวขวาเลิกจากบรรยายเพื่อนสะกิดไปดูหมอหน่อยไปไปบวงสรวงกันไหมไปต่อชะตากันหน่อยไหมไปหมดเลยเผื่อเหนียวกันไม่หมดเลยนะปิดรูรั่วช่องโผล่หมดเลยนะนี่โอ้โหนะแต่จริงๆคิดผิดนะยึดมั่นองค์เดียวเนี่ยปิดรูรั่วหมดเลยนะยึดหลายองค์อะรูรั่วเยอะกลายเป็นอย่างนั้นเห็นนะนี่ความเห็นพระศาสดาของเราเป็นอย่างนี้พวกที่ยึดหลายอย่างเนี่ยพุทธเจ้าบอกก็ยังดีนะเป็นพวกสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นดีกว่าพวกมิจฉาทิฏฐิไม่ยึดอะไรเลยไอ้พวกไม่ยึดอะไรเลยเนี่ยมันจะทำอกุศลได้ทุกเรื่องเพราะมันจะไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีตายแล้วจบกันโอ้โหพุทธเจ้าบอกไอ้พวกนี้อันตรายที่สุดเลยมันจะฆ่าคนก็ได้เพราะมันจะไม่คิดว่ามีบาปกรรมตอบสนองตายแล้วจบกันฉันเอาปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดแล้วกันนี่พุทธเจ้าเรียกพวกนี้ว่าลัทธิทำลายโลกนะมันจะทำความพินาศโดยที่ มันไม่คิดว่ามีอะไรมาตอบสนองนะกระเถิบขึ้นมาเนี่ยเป็นพวกสมาธิเบื้องต้นก็คือจิตแสวงหาที่พึ่งแต่ก็ยังพึ่งไปทั่วนะเอาอย่างที่บอกอะปิดหมดเลยยันยนก็เอานะบูชาอะไรฉันเอาหมดเลยมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปเจอนายของเขาเนี่ยมีห้องพระขนาดใหญ่เลย2ล้านกว่าชิ้นขึ้นไปข้างบนเต็มไปหมดเลยนะเขานึกว่าเนี่ยสุดยอดแล้วนะแต่ถ้าเป็นความเห็นศาสดาของเราอันนี้ยังแตะโสดาบันไม่ได้นะเพราะว่าเริ่มจับชายแล้วนะก็เอาไปหมดเลยเท่ากับว่าพุทธเจ้าเราเป็นหนึ่งในช้อยนั้นเหมือนกันนะพุทธเจ้าเราก็ดีองค์นึงเหมือนกันนะขอเป็นเทพอีกองค์นึงอย่างนี้แต่ไม่ใช่เพราะถ้าเราคิดอย่างนั้นแสดงว่าเรายังมองว่าพุทธเจ้าไม่ใช่สัพพัญญูไม่ใช่ผู้ที่รู้ทั่วโลกธาตุแต่ผู้เดียวในโลกซึ่งจริงๆพุทธเจ้าเนี่ย รู้แจ้งแทงตลอดทุกเรื่องเลยให้โยมไปดูผังภพภูมินะผังภพภูมิเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยนะรอบรู้ทุกเรื่องเลยนี่เป็นองค์ความรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีภิกขุรูปใดในโลกเนี่ยรู้ทั่วขนาดนี้นะพระอนุรุทธะเลิศด้านทิพยจักขุ
ก็ยังไม่รู้ขนาดนี้ยังต้องถามพุทธเจ้าว่าภพนั้นเป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงนะแต่พระศาสดารู้หมดพระองค์รู้จักเทวดาทุกคนนะนี่ภพเทวดาเนี่ยผังภพภูมินี่คือกรอบนี้31ภพภูมิที่ติดตามวัดต่างๆเนี่ยยมลืมไปได้เลยนะมันเป็นสาวกภาสิตาไม่ใช่ตถาคตภาสิตาถูกแต่งขึ้นใหม่แต่นี่เป็นเฉพาะคำตถาคตที่เก่าที่สุดเป็นข้อมูล 2,500 กว่าปีโดยเรานำมาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐที่รัชกาลที่5ทำเอาไว้เป็นอักษรสยามครั้งแรกและร.5ก็ก๊อปปี้มาจากร.1ปี2331ร.1ก๊อปปี้มาจากประเทศลาวรามันโดยนิมนต์พระมา200กว่ารูปนั่งลอกพระไตรปิฎกกันใหม่นะใช้เวลา5เดือนลอกอยู่5เดือนเพราะว่าบ้านเมืองล่มสลายจากอยุธยาเพราะกอบกู้บ้านเมืองไม่มีหลักฐานทางพุทธศาสนาก็เลยหยิบไปยืมพระไตรปิฎกจากลาวรามันแล้วนิมนต์พระมา200กว่ารูปช่วยกันลอกทำอยู่5เดือนงานนี้เสร็จร.5ได้มรดกชิ้นนี้มานิมนต์พระมา100รูปประชุมกันที่วัดพระแก้วช่วยเปลี่ยนอัคราขอมาเป็นอัคราสยามจากนั้นมาถึงรัชกาลที่8ตั้งคณะทำงานขึ้นแปลจากอัคราสยามมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2500เท่ากับว่าพวกเราเนี่ยชาวไทยเนี่ยเพิ่งรู้จักพุทธวจนะคำของตถาคตเนี่ยเมื่อ57ปีที่ผ่านมานี้เองเห็นนะมันก็เลยยังไม่กระจายไปทั้ง60กว่าล้านคนจึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเผยแผ่พุทธวจนะคำที่ออกจากปากศาสดาโดยตรงและวันนี้พวกเราได้รับแล้วนะได้รับพุทธวจนะกันแล้วถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะพระพุทธเจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีศรัทธาในคำสอนอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเรียกว่าเป็นการได้ลาภนะและพระองค์ก็บอกว่าลาภนั้นควรที่จะประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในลาภที่ได้ดีแล้วคือจะต้องไม่ให้สมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงออกไปได้นะนี่เป็นความปรารถนา3อย่างของเทวดาที่ตายลงมานะจากสวรรค์จุติคือตายจากสวรรค์เขาจะปรารถนา3เรื่องพุทธเจ้าบอก1เขาจะปรารถนาไปสู่สุคติภิกขุถามว่าสุคติของเทวดาคืออะไรอีกเทวดามันก็สุดยอดแล้วนะพุทธเจ้าบอกการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดานะให้เราทราบว่าเราผู้เป็นมนุษย์คือสุคติของเทวดาเทวดาอยากมาเป็นมนุษย์นะอย่างที่สองเขาปรารถนาอะไรเขาปรารถนาการได้ลาภนะเขาบอกว่าการได้ลาภคืออะไรคือการได้มามีศรัทธาในคำสอนอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วและอย่างที่สามคือเขาต้องการให้ลาภที่เขาได้เนี่ยประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีคือการที่จะต้องไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เราจะต้องไม่ถูกใครดึงออกไปนี่ถ้าโยมสำเร็จ3อย่างก็คือสำเร็จตามที่โยมปรารถนากันมาเพราะหลายคนอาจจะเป็นเทวดาเพิ่งตายลงมาก็ได้เป็นอย่างนี้ลองไปดูผังภพภูมินะช่วงนี้เราโชคดีนะเราเกิดเป็นมนุษย์นั่นเนี่ยนะตรงนี้เวลาเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือโยมต้องระวังมากเลยเพราะว่าสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยพุทธเจ้าบอกการจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยนานๆจะได้ครั้งหนึ่งความนานนั้นเท่ากับการเกิดของอรหันตสัมมาสัมพุทธะสักหนึ่งครั้งดังนั้นครั้งนี้พุทธเจ้าเกิดแล้วใช่ไหมครั้งหน้าพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะเกิดเมื่อมนุษย์อายุ 80,000 ปีไม่ต่ำกว่า91กับนะดังนั้นถ้าโยมยังไม่แต่โสดาบันโยมก็ไปรออีก91กับจนจะได้เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งระหว่างรอนั้นไปรอที่ไหนถ้าไปรอที่เทวดาก็โชคดีไปแต่มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นตายแล้วพุทธเจ้าบอกที่จะหลงเหลือกลับมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดานั้นเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฏภีนั่นคือมนุษย์เกือบทั้งหมดเลยไปที่อื่นต่ำกว่ามนุษย์ลงมาส่วนที่จะกลับมาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาอีกนั้นเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บ
ดังนั้นนี่คือพระสูตรที่พูดไว้ 2,000 กว่าปีที่เจอในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะนี่เราเอาข้อมูลมาให้พวกเราได้ทราบดังนั้นถ้าพุทธเจ้าตรัสรู้จริงมีพระปัญญาคุณจริงมีจตูปปาตญาณจริงมีปุพเพนิวาสานุสติญาณจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวน่าคิดแต่ไม่ต้องห่วงเมื่อกี้โยมกำลังแต่โสดาบันกันทั้งหมดแล้วนะสบายใจได้นะวันนี้มาวันนี้คุ้มที่สุดนะได้รู้เรื่องที่ควรรู้เห็นเรื่องที่ควรเห็นเข้าใจเรื่องที่ควรเข้าใจนะวันนั้นพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะมนุษย์นานเกิดทีนะยากกว่าเทวดาอีกนะเกิดยากกว่าเทวดาเยอะนะพระพุทธเจ้าอุปมาอีกอย่างคือเปรียบเหมือนน้ำท่วมโลกใบนี้ทั้งใบโลกมันใหญ่ขนาดไหนโยมพระพุทธเจ้าบอกน้ำท่วมถึงกันหมดมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปทิศเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระองค์ถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดด้วยนะโผล่ร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีจะเจอแอกไม้ไผ่นี้ซึ่งตกลงไปในน้ำที่ท่วมทั้งผืนโลกโยมว่าง่ายไหมไม่ง่ายพระเจ้าบอกถ้าเจอเนี่ยได้เกิดเป็นมนุษย์ทีหนึ่งโอ้ยมันกี่ล้านปีมันจะเจอแอกไม้ไผ่แล้วโยมร้อยปีโผล่มาทีร้อยปีโผล่มาทีนี่แหละความยากในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้เป็นความยาก3สิ่งที่เสมอกันคือ1ความยากในการได้เป็นมนุษย์2ความยากในการที่อรันตสัมมาสัมพุทธะจะบังเกิดขึ้นในโลก3การที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกอาตมาจะใช้พลังขับเคลื่อนขนาดไหนก็ตามนะก็คงจะยากอยู่ดีที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกแต่ก็ยังต้องทำถ้าไม่ช่วยกันทำมันก็จะไม่แผ่ออกไปนะและสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยก็จะเสียโอกาสเพราะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมผู้เจ้าเปิดโอกาสให้กับสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยนะเขาเนี่ยพร้อมที่จะบรรลุธรรมแต่ถ้าเขาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเขาจะไม่มีโอกาสนะนี่เป็นความเมตตาของผู้ที่ตรัสรู้เองในแบบสัมมาสัมพุทธะแต่ถ้าพระปัจเจกผู้เจ้าก็จะไม่สอนนะตรัสรู้แล้วก็ไม่บอกสอนถ้าโยมเกิดมาในยุคนั้นโยมก็อดไม่ใช่โอกาสในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ถึงจะเจอผู้เจ้าก็ตามแต่ผู้เจ้าไม่สอนก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะตรงนี้ได้ดังนั้นเราพวกเราโชคดีมากนะจะบอกให้พวกเราทราบถึงความจริงและเราน่าจะยินดีอย่างหนึ่งว่าพวกเราไม่ใช่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นขันธ์ 5เป็นของปลอมที่เราหลงยึดเข้ามาเพราะอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพวกเราทุกคนคือสภาวะธรรมตรงนี้นะที่พุทธเจ้าเรียกอสังขตะนะสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยคือขันธ์ 5เรียกแทนด้วยคำเดียวว่าสังขตะดังนั้นระบบใหญ่ๆเนี่ยจะมีอยู่2ระบบคือระบบสังขตะและระบบอสังขตะสังขตะจะมีคุณสมบัติ3อย่างลองไปดู ถ้าเราขยายไปดูสังขตะตรงนี้พุทธเจ้าจะบอกว่าสังขตะคุณสมบัติจะมีการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อทั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏทุกสิ่งเลยรูปก็ตามนามก็ตามเกิดปรากฏไหมเกิดเสื่อมมีไหมมีนะเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏหมายถึงยังไงมันมีความเสื่อมเรื่อยๆไม่มีความคงที่มันเสื่อมตลอดเสื่อมแล้วไม่ได้หยุดเสื่อมทีเดียวเสื่อมเรื่อยๆเรื่อยๆที่สุดของการเสื่อมคืออะไรความดับคือนิโรธนะดังนั้นในยะต่างๆจะบอกไม่พุทธเจ้าไม่ได้บอกจนครบทั้งหมดบางครั้งพูดเกิดกระดับบางครั้งพูดอย่างนี้เกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆบางคราวไม่ได้พูดเกิดแต่พูดเสื่อมคืออนิจจังแล้วก็พูดดับแล้วก็พูดอนัตตาถ้าเอามาจับรวมกันทั้งหมดก็คืออุปาโทหรือสมุทัยเกิด2วโยคือเสื่อมหรืออนิจจัง3คือทิฏฐสารยถตังปัญญายติคือเสื่อมเรื่อยๆ4ต่อมาคือนิโรธแล้วก็ต่อมาก็คืออนัตตาและเลยจากอนัตตาจะเกิดปัญญา3แบบเกิดขึ้นก็คือเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสตานั่นไม่ใช่ของเราส่วนใหญ่สอนกันสุดแค่อนัตตาไม่รู้ว่าจากอนัตตาแล้วจะไปทำอะไรต่อจะต้องมีปัญญาต่อว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา
โยมเห็นอนัตตาคืออะไร พุทธเจ้าอธิบายอย่างนี้เธอเห็นเลกวัดคนทำการวัดที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่รู้สึกพุทธเจ้าบอกเป็นเพราะอะไรสาวกก็บอกก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราเห็นไหมนี่คือโยมกำลังแยกผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกันใช่ไหมดังนั้นเวลาเราเนี่ยมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรากับมันจะเป็นคนละตัวกันมันคือมันเราคือเรานะจึงเกิดคำพูดว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นมาคือเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเข้าใจไหมอย่างนี้แหละแล้วทีนี้โยมก็นำมาเทียบกับอารมณ์สิโยมโกรธเนี่ยโกรธแช่ทั้งวันมีไหมเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ใช่ไหมสุขสุขแช่ทั้งวันไหมไม่ใช่ไหมสุขมีเวลาดับมีเวลาเกิดใช่ไหมนั่นแหละแต่เราไม่ค่อยดูตอนมันดับดังนั้นถ้าเรามาคอยจดจ้องภายในจิตสังเกตเห็นความสุขหรือทุกข์เกิดดับนี่นะพุทธเจ้าบอกเธอจะหลุดพ้นเลยนะเวลาโยมเห็นสุขเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดูมันค่อยๆดับหายไปปุ๊บเราจะรู้เลยว่าสุขไม่ใช่เราเราไม่ใช่สุขเพราะเวลาสุขดับไปฉันไม่ได้ตายแมปไปตามสุขนี่ใช่ไหมเราก็ยังมีอยู่เรายังสังเกตเห็นว่าสุขหายไปอยู่แสดงว่าสุขไม่ใช่เราเราไม่ใช่ความสุขนั่นก็คือเราจะสรุปได้ว่าเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่ใช่ตนตนไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่ได้มีในเราเราไม่ได้มีในเวทนาเวทนาเป็นอื่นจากเราอย่างนี้มันจะเริ่มชัดไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องจากนั้นโยมก็ไปสังเกตสัญญาสังขารสังเกตวิญญาณทุกเรื่องเลยขันธ์ 5ทีนี้โยมก็จะกระจ่างเข้าใจไหมก็จะเกิดปัญญาตรงนี้ตรงนี้คือปัญญาที่จะเกิดการโบสักขะคือสละลงหรือปล่อยวางเกิดทำให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะขึ้นมาคลายความพอใจนั่นเองเมื่อโยมคลายความพอใจจิตก็จะไม่เพลินกับอารมณ์ไปมากโยมก็สามารถดึงอารมณ์ดึงจิตกลับมาสู่เสาเขื่อนเสาหลักคือกายของเราได้เร็วขึ้นดังนั้นใครที่จิตกำลังผูกติดกับอารมณ์แล้วสามารถละความเพลินดึงกลับมาได้เร็วพุทธเจ้าก็จะชมนะความก้าวหน้าวัดกันตรงนี้ซึ่งเราคงจะไม่ค่อยเคยได้ยินว่าใครจะเอาวัดความก้าวหน้าตรงความเร็วที่ดึงจิตกลับมาไม่ค่อยมีแต่พุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นะความเร็วในการละความเพลินใครละความเพลินได้เร็วดุจกระพริบตาพระองค์ตรัสว่าเธอนั้นมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเห็นนะดังนั้นเวลาอารมณ์เกิดปุ๊บโยมละเลยอารมณ์เกิดปุ๊บโยมละเลยกระพริบตาเดียวหรือเหมือนกับหยดน้ำที่หยดลงไปในกระทะร้อนๆฟาบเดียวหายโยมโกรธมาปุ๊บฟาบเดียวหายดีใจมาปุ๊บฟาบเดียวหายก็ไม่ง่ายนะใช่ไหมต้องฝึกกันอีกใช่ไหมต้องฝึกกันอีกเพราะอารมณ์ทุกอารมณ์มันคือภพโยมพุทธเจ้าบอกมันคือภพอารมณ์เนี่ยคือวิญญาณทิฏฐิคือฐานที่ตั้งของวิญญาณนั่นเองวิญญาณมารับรู้ลมหายใจลมหายใจก็คืออารมณ์วิญญาณไปรับรู้เวทนาเวทนาก็คืออารมณ์สัญญาสังขารเหมือนกันพระองค์ตรัสว่าเมื่อวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสัญญาก็เหมือนกันวิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้เห็นไหมทุกขันเหมือนกันดังนั้นสี่ขันนี้จึงเรียกว่าวิญญาณทิติทิติแปลว่าฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งของวิญญาณนั่นเองหรือเรียกว่าอารมณ์หรือเรียกว่าภพคือสถานที่เกิดของจิตหรือเรียกว่ากรรมให้เรารู้จักนะว่ากรรมภพวิญญาณทิฏฐิอันเดียวกันนะพุทธเจ้าโยงด้วยอุปมาอีกว่าภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพนี่เห็นนะภพเปรียบเหมือนผืนนานะหรืออารมณ์ของเรานั่นเองจิตไปรับรู้อารมณ์พั่วเนี่ย
มีภพละหรือมีอารมณ์ละนะจิตเป็นธาตุรู้เฉยๆไม่ได้มีอารมณ์รู้สึกสุขทุกข์อะไรยังไงเป็นธาตุรู้นิ่งๆแต่พอไปรู้สัญญาคือความจำได้หมายรู้รู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งรู้เวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาปุ๊บจะมีอาการคือมีอารมณ์นั้นขึ้นมาในความรู้ของจิตทันทีถูกต้องไหมอย่างนี้สิ่งนั้นนั่นแหละคืออารมณ์หรือคือภพสิ่งที่เรียกกันว่าภพคือสถานที่ตั้งที่เกิดของจิตและสิ่งนั้นเนี่ยพุทธเจ้าโยงมันก็คือกรรมนะพระองค์บอกว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพภพกับกรรมเหมือนกันไหมเหมือนกันโดยอุปมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นนะดังนั้นคำสอนพระศาสดาอย่าไปดัดแปลงเพราะมันลิงก์เชื่อมโยงกันหมดโยมเปลี่ยนอุปมาผู้เจ้าเรียบร้อยเลยไปคนละเรื่องเลยทีนี้มันจะไม่เชื่อมโยงกันนะหนังสือที่จัดให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของคำพระศาสดาก็คือตัวนี้ตัวอินทรีย์สังวรนะเล่มนี้จะเห็นถึงการเชื่อมโยงกันในคำพระศาสดาถึง60กว่าพระสูตรเราเชื่อมให้ดูพระองค์สอนไม่ให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินจิตอย่าผูกกับอารมณ์นะถ้าจิตผูกกับอารมณ์เช่นโยมโกรธแล้วโกรธนานๆเรียบร้อยนะโกรธปุ๊บต้องรีบละละต้องเร็วด้วยต้องดุจกระพริบตาและต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางที่จะละความโกรธนั้นให้ได้พระองค์บอกเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสละหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเลยเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะเธอต้องรีบดับฉันใดก็ฉันนั้นอกุศลเกิดแล้วต้องรีบดับเพราะอะไรเพราะเราจิตเราไปตั้งอยู่ในภพอันเป็นอบายแล้วดังนั้นเวลาโกรธเนี่ยคนอื่นไม่ได้ซวยนะเราซวยนะโยมต้องเข้าใจอย่างนี้เราเนี่ยกำลังได้รับทุกขติอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะเราไปไม่พอใจไปอยู่ในอารมณ์อันเป็นอกุศลเราพลาดน่ะเขาไม่ได้พลาดน่ะเขาสบายใจอยู่นะแต่เราไปเครียดเขาอ่ะนะใช่ไหมดังนั้นทุกคนต้องรักษาจิตของตนเองเข้าใจไหมทุกคนต้องรักษาจิตตัวเองนะอย่าไปมุ่งมองจิตคนอื่นรักษาจิตคนอื่นนะกลายเป็นเราจิตเราเละเทะไปเลยนะนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้พอโยมเข้าใจเรื่องกรรมอย่างนี้เนี่ยโยมก็รู้แล้วแสดงว่าลัทธิที่บอกว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลใช่ไหมไม่ใช่ละเพราะโยมเข้าใจปฏิจจสมุปบาทและโยมเข้าใจอย่างเรียกว่าเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนเพราะทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยพุทธเจ้าก็มีเราก็มีนี่คือปฏิจจสมุปบาทนี่คือความจริงของธรรมชาติที่คนคนนั้นเข้าย้อนกลับมาดูตัวเองไม่ได้ไปมองข้างนอกกลับมาดูตัวเองนะดังนั้นมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรม4อย่างสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากตนเองบันดาลสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นสุขทุกข์หรือกรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุจึงหมดไปในโสดาบันบุคคลสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลยังพอจะเข้าใจได้ไม่ยากนักใช่ไหมพวกนี้ก็จะไปบูชานั่นโน่นนี่ไปบนบานศาลกล่าวไปอ้อนวอนขอเพราะคิดว่ารูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ดุจบันดาลอะไรฉันได้นะสวนป่าศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันนี้มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งแต่พอบอกว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากตนเองบันดาลพอมันไม่ใช่คนอื่นก็บอกฉันนี่แหละเป็นคนทำตรงนี้มองยากนิดหนึ่งต้องถามว่าลูกตาเป็นของเราไหมหูเป็นของเราไหมมีคนถามพระผู้มีพระภาคเจ้าตัณหาความอยากเป็นของใครเวทนาเป็นของใครผัสสะเป็นของใครสลายตนะเป็นของใครผู้เจ้าบอกเธอถามผิดหมดนะคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าเวทนาเกิดจากอะไรตัณหาเกิดจากอะไรผัสสะเกิดจากอะไรสลายตนะเกิดจากอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเห็นนะทำมันเป็นเหตุทำที่เกิดมาแต่เหตุเมื่อกี้โยมเข้าใจแล้วใช่ไหมแสดงว่าพุทธเจ้าก็ตรัสบอกความจริงแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นใช
ช่ไหมพุทธเจ้าบอกพราหมณ์ถ้าการอ้อนวอนสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดวันนี้ทุกคนในห้องนี้ไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักที่หนึ่งสำเร็จทั้งร้อยคนไหมไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จแล้วใครบันดาลอีกอ่ะเกิด50คนสำเร็จอีก50คนไม่สำเร็จไอ้50คนนี้คุยฟุ้งเลยโอ้โหให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยนะบนแล้วมันได้ใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิ2ชั้นใช่ไหมเพราะ1ไม่เชื่อว่าสุขทุกข์ทั้งหลายกรรมทั้งหลายเกิดแต่ผัสสะนะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเขาไม่เชื่อตัวนี้ละกลายเป็นว่าเทพเนี่ยบันดาลอะไรได้ใช่ไหมแล้วใครบันดาลเทพไปนรกไงใช่ไหมอ้าวแล้วใครบันดาลน่ะดังนั้นเทวดาทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมเห็นนะนี่ถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องกรรมนี้พูดยากนะโยมนะมันคุยแล้วมันจะงงมันจะสับสนไปหมดเลยนั้นถ้าโยมไม่รู้จักกรรมโดยพุทธวจนะเนี่ยโยมจะงงเรื่องกรรมมากเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ยากมากโยมลงไปถามพระที่ไม่รู้พุทธวจนะโยมถามเรื่องกรรมถามไปถามมางงเองนะมันจะตอบสับสนนะไปไม่เป็นเพราะไม่รู้หลักการที่ถูกต้องนะแต่ถ้าโยมมีหลักพระศาสดาแล้วไม่มีทางพลาดเลยกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบพุทธเจ้าบอกอันที่หนึ่งคือต้องรู้ว่าอะไรคือกรรมพระองค์บอกภิกขุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมสั้นๆแค่นี้บรรทัดเดียวกรรมไม่เจตนาไม่มีพูดกันเต็มเลยกรรมไม่เจตนาพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติเจตนาเป็นตัวกรรมแน่นอนแต่ถ้าทำไปแล้วไม่เจตนานั้นไม่เป็นกรรมโยมขับรถไปชนแมลงตายเยอะแยะชนนกตายเหยียบเต่าเหยียบงูเหยียบอะไรตายโยมเจตนาไปขับรถไล่ฆ่ามันเหรอไม่ใช่ใช่ไหมวันนี้ฉันจะขับรถไล่ฆ่านกสักตัวหนึ่งนะก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมจะขับรถกลับบ้านแต่แมลงดันมาชนรถตายมันจะทำยังไงโยมไม่ได้มีเจตนาไม่เป็นกรรมนะไม่งั้นทุกวันนี้ขับรถกลับบ้านกลางคืนนี่เศร้าหมองกันหมดเลยโอ้ฆ่าแมลงบานเลยวันนี้หมดไปละหมื่นตัวพันตัวใช่ไหมตายตกนรกกันตายเลยนะไม่ใช่ไม่มีเจตนาดังนั้นง่ายๆพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะเหตุเกิดของกรรมคืออะไรพระองค์บอกผัสสะผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมเมื่อกี้ปฏิจจสมุปบาทผัสสะเป็นเหตุเกิดเวทนาใช่ไหมเวทนาคือหนึ่งในขันธ์สี่ถูกต้องไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมขันธ์สี่คือวิญญาณทิฏฐิคือกรรมคือภพใช่ไหมดังนั้นผัสสะเป็นเหตุเกิดกรรมถูกต้องไหมก็ยังถูกต้องอยู่กรรมเวทนาหรือเกิดสัญญาสังขารก็ยังเป็นกรรมอยู่ถูกต้องไหมนี่เนี่ยโยมต้องคล่องไงไม่งั้นตามไม่ทันนะเนี่ยนะดังนั้นสุตตะเนี่ยยังถึงจะยังไม่เข้าใจจำไปก่อนพุทธเจ้าบอกจำไปก่อนเดี๋ยวมันลิงก์กันเองพุทธเจ้าจึงบอกว่าคำตถาคตให้ฟังเนืองๆจนสามารถจำได้คล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคนคนนี้ถึงแม้จะขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมนี่ถ้ามันเป็นเทวดาเนี่ยเฉยๆมันไม่ได้ประโยชน์เกิดประโยชน์อะไรนะแต่ได้บรรลุธรรมในเทวดาอันนี้มันน่าสนใจใช่ไหมพุทธเจ้าประกันการบรรลุธรรมในภพเทวดาภพหน้าถ้าโยมมีสุตตะมากนะสุตตะมากนะและสุตตะยังช่วยอะไรอีก เราไปเจอเคล็ดลับตรงนี้พอค้นคว้าตรงนี้ปุ๊บเราไปเจอว่าสุตตะยังช่วยให้คนที่มีความทุศีลไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมน่าสนใจไหมพุทธเจ้าตรัสบอกกับพระอนนท์ในมิคสาลาสูตรว่าเฮ้ยทำไมบางคนเนี่ยมันทำเราเห็นมันทำเร็วแต่มันไปเกิดในสวรรค์ไอ้นี่มันทำดีดันไปเกิดในนรกนะพุทธเจ้าบอกอานนท์จำไว้บุคคลมี10จำพวกในโลกในบุคคล10จำพวกเนี่ยแบ่งเป็น5กลุ่มใน5กลุ่มเนี่ยแบ่งเป็นอย่างละ2 2 50รู้กับไม่รู้ประพฤติกับไม่ประพฤตินะใน5กลุ่มนี้มีอะไรพุทธเจ้าบอกพวกกลุ่มทุศีลกลุ่มมีศีลกลุ่มราคะกล้ากลุ่มมักโกรธกลุ่มฟุ้งซ่านนะไอ้5กลุ่มเนี้ยวิธีแก้ทำไงพุทธเจ้าบอกถ้าเขากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินะ
รู้ชัดปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศีลของเขาพวกนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมตัวอย่างที่ยกให้คือไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตเห็นไหมนี่ขนาดทุศีลนะยังแก้ได้สุตตะแก้ได้ทุกเรื่องนะโยมดูที่พุทธเจ้าตรัสอีกเรื่องของ อานิสงส์ที่มันลำดับอันต่างกันพุทธเจ้าไล่ตั้งแต่การให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นเลยสู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวไม่ได้ได้อานิสงส์มากกว่าภายใต้คุณธรรมเท่ากันโสดาบันให้ร้อยรูปมากกว่าให้กับโสดาบันหนึ่งรูปแต่ถ้าขยับคุณธรรมขึ้นไปให้กับโสดาบันร้อยรูปยังสู้ให้กับสกทาคามีรูปเดียวไม่ได้ขยับขึ้นไปให้กับสกทาคามีร้อยรูปก็สู้ให้กับอนาคามีรูปเดียวไม่ได้ให้กับอนาคามีร้อยรูปสู้ให้กับอรหันต์รูปเดียวไม่ได้ให้กับอรหันต์ร้อยรูปสู้ให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวไม่ได้ให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยรูปสู้ให้กับอรหันตสัมมาสัมพุทธรูปเดียวไม่ได้นะให้กับสัมมาสัมพุทธสู้ให้กับคณะสงฆ์ที่มีสัมมาสัมพุทธเป็นประธานไม่ได้แต่ทั้งหมดสู้สร้างวิหารฐานไม่ได้และสร้างวิหารทานนะอะไรเลิศกว่าการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเลิศกว่านะและอะไรเลิศกว่าการถึงสรณะอีกคือการรักษาศีล5อะไรเลิศกว่าการรักษาศีล5อีกคือการเจริญเมตตาแม้ชั่วเวลาสูดดมของหอมและสุดจบที่อะไรอะไรที่เลิศกว่าการเจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอมคือการเจริญอนิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงแม้เวลาชั่วลัดนิ้วมือนะเห็นนะโยมเลือกเอาเองนะจะชอบอะไรนะนี่พระเจ้าแจกแจงไว้อย่างนี้นะเนี่ยคือเราต้องบอกข้อมูลกันให้หมดไงส่วนใครชอบอะไรนะเลือกเอานะอย่างนี้นั้นเราก็จะมาแจกแจงให้โยมได้ทราบว่าอยากจะทำอะไรมีอานิสงส์มากควรจะเลือกอะไรทำยังไงแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ละคนใครเหมาะตรงไหนทำตรงนั้นใครยังทุศีลมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเยอะๆวันนี้แจกซีดีไปนี่เปิดฟังเลยโยมแผ่นโสดาบันนี่นะขับรถกลับบ้านเปิดเลยนะฟังโสดาบันไปตลอดเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะถึงบ้านเป็นโสดาบันพอดี ดีนะเนี่ยทีนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมเชิญสักถามได้นะจิตดับใช่การที่จิตเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็สัตตานังเนี่ยก็จะไปเกาะกับจิตดวงต่อไปใช่เดี๋ยวไปดูผังภพภูมิเลยเนี่ยอธิบายให้ฟังทีนี้ว่าอย่างนี้หมายว่าคนทุกคนของเราเนี่ย มีแค่มีสัตตานังเนี่ยประจำตัวใช่ไหมเจ้าคะเรียกว่ามีสิ่งหนึ่งประจำตัวใช่แล้วสิ่งนี้ก็คือคล้ายๆเป็นฮาร์ดดิสก์ที่จะเก็บข้อมูลต่างๆทั้งกรรมดีกรรมชั่วอะไรถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องแล้วก็ฮาร์ดดิสก์อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันสะอาดใช่ไหมเจ้าคะทำให้มันหมดอวิชชากลายเป็นทำให้มันมีวิชาขึ้นมาและมันจะถูกบัญญัติเรียกใหม่ว่าวิมุตติญาณทัศนะแต่ตอนที่มันยังมีอวิชชาเนี่ยมันถูกบัญญัติศัพท์ว่าสัตตานังดังนั้นสัตตานังมันเป็นเพียงแค่บัญญัติศัพท์แค่นั้นนะสำหรับใช้เรียกสิ่งหนึ่งดังนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งก็คือเป็นสภาวะของตัวนี้แล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาถูกต้องถูกต้องสภาวะของสิ่งหนึ่งคือตรงนี้คืออสังขตะหรือคือนิพพานนั่นเองแต่ยังเรียกนิพพานไม่ได้เพราะเรายังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเราก็เรียกกันว่าสังขตะนะหรือพุทธเจ้าเรียกว่ามันว่าสิ่งหนึ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นคือในสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมนะไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีในสิ่งเนี้ยไม่มีนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณดังนั้นวิญญาณนามรูปไม่มีในนี้
ที่ใดไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกวิญญาณนามรูปมีอยู่ในระบบนี้คือสังคตะนะสังคตธรรมนั่นคือพวกเราเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่เป็นอมตะอยู่แล้วแต่ไม่สามารถเข้าถึงสภาพธรรมตัวเองได้เพราะดันไปเพลินพอใจกับขันธ์ 5แค่นั้นเองเราก็เลยต้องมาเกิดตายกับขันธ์ 5คราวนี้เราได้เป็นมนุษย์คราวหน้าเราได้เป็นเทวดาลนจากเทวดาไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเดรัจฉานผ่านไป91กลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ใหม่เห็นไหมนี่มันไปมาไปมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนที่รู้ทุกเรื่องคือสิ่งหนึ่งนั่นเองไอเนี่ยรู้ทุกเรื่องนะและสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อมันไม่รู้มาลงอยู่เนี่ยมันถูกเรียกว่าสัตตานังเมื่อมันรู้มรรค8ได้สดับในคำตถาคตประพฤติมรรค8อวิชชาหมดไปแล้วสิ่งหนึ่งจะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติญาณทัสสนะเข้าใจไหมเนี่ยนะแจ่มแจ้งสบายแล้วสัตตานังนี่เป็นประเด็นใหม่เลยนะโยมจะไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์รูปใดพูดเรื่องสัตตะสัตตาสัตตานังนะซึ่งโอ้โหไปเจอโดยบังเอิญมากเลยนะแต่ถ้าโยมเนี่ยทำเข้าไปไม่ถึงก็แกะคำพูดนี้ไม่ออกเหมือนกันนะโยมอ่านที่จะอ่านผ่านไปเลยอ่านผ่านไปเลยพอเราเข้าใจเรื่องสัตตานังมาอ่านคำว่าสัตว์ในพระสูตรต่างๆมันจะไม่ใช่เข้าใจเหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์โน่นนี้มันเข้าใจลึกขึ้นไปละนะจะเข้าใจลึกอีกแบบหนึ่งเลยอ๋อพุทธเจ้าพูดว่าสัตว์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มองละแต่ตอนนี้ตัวนี้มันเป็นกระดาษโยมต้องรู้ว่าสัตตานังเนี่ยมันอยู่ในนี้นั่นแหละมันคือสุญญตาความว่างดังนั้นความว่างเนี่ยมันแทรกอยู่ในทุกอณูเหมือนอากาศเนี่ยตัวว่างมันก็อยู่ในเนี้ยดังนั้นนิพพานอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนนิพพานไม่ได้พุ่งไปหาจนไกลสุดขอบจักรวาลแล้วได้นิพพานผิดพุทธเจ้าบอกต้องย้อนกลับเข้ามาในนี้ดังนั้นนิพพานอยู่ในนี้พระศาสดาบอกว่าในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองเป็นที่สุดของโลกเป็นที่ออกจากโลกเป็นที่เราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับไม่เหลือของโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกเอาไว้เทวดาอยู่คนหนึ่งมาฟังพระศาสดาตรงนี้ชื่นชมพระศาสดามากเลยบอกพระศาสดาว่าพระองค์พูดถูกเป๊ะเลยก่อนเขาเป็นเทวดาเขาเป็นฤาษีมาก่อนแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากจะเข้าถึงความไม่ตายที่ไม่ตายมันต้องอยู่ไกลที่สุดขอบจักรวาลเลยเขาเลยเหาะไปด้วยฤทธิ์ไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายตลอดทั้ง100ปีตายคาเหาะเลยก็ได้ไปเป็นเทวดานะเสร็จแล้วมาฟังธรรมพระศาสดาพอพระศาสดาบอกว่าที่สุดแห่งโลกอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติใครๆไม่อาจถึงที่นั้นได้ด้วยการไปเคลื่อนไปเนี่ยไม่มีทางถึงแต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี่เองนี่แหละเป็นที่ออกของโลกเห็นไหมดังนั้นการพิจารณาทุกอย่างโยมต้องย้อนกลับเข้ามาในกายในใจของเรานะนี่เป็นอย่างนี้มีคำถามอื่นไหมเชิญเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่คือหนูยังสงสัยอะนะคะว่า ที่ท่านพูดว่าคนเราเนี่ยสามารถ สมมุติว่าเราทุกขณะจิตเราเนี่ยเราพยายามทำจิตเราให้เป็นกุศลนะคะ แล้วก็แต่พอถึงในช่วงที่เราจะตายเนี่ยเกิดเราห่วงสุนัขหรือห่วงอะไรอย่างเงี้ยจิตเราจะตกลงไป ไม่เป็นมนุษย์หรือเปล่าเกิดใหม่จะเป็นมีสิทธิ แสดงว่าทุกอย่างที่เราปฏิบัติมาโดยดีตลอดเลยเนี่ยแต่ว่าเมื่อจิตสุดท้ายเราเนี่ยไปพะวงถึงอะไรเราจะเป็นอย่างนั้นเหรอใช่นะเพราะว่าอารมณ์ความเป็นเราอยู่ที่ตัวจิตจิตไปอยู่ตรงไหนความเป็นเราไปอยู่ตรงนั้นกายเรานั่งอยู่เนี่ยใจไปอยู่ที่อื่นขณะนั้นกายเธอไม่มีวิญญาณครอบนี่ให้ทราบความจริงเอาไว้อย่างนี้พุทธเจ้าเปรียบเหมือนบุรุษถูกฟันคอขาดแล้วนะตัดไว้ในพระสูตรเรื่องที่บุรุษถือหม้อน้ำมันนะมีหญิงงามในชนบทเนี่ยกำลังขับร้องฟ้อนรำอยู่นะชายหนุ่มทั้งหลายก็เดินไปดูนะมีบุรุษอยู่คนรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินไปดูด้วยแต่พุทธเจ้าบอกนี่
ให้ถือหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อไปด้วยนะพอเดินไปเนี่ยขณะเดียวกันก็มีบุรุษอีกคนเดินตามไปข้างหลังถือมีดดาบอันคมกริบไปด้วยบอกถ้าบุรุษคนนี้ทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะมีดดาบฟันคอให้ขาดพระเจ้าบอกว่าบุรุษคนถือหม้อน้ำมันเมื่อเดินมาถึงหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำจะสนใจหญิงงามหรือสนใจหม้อน้ำมันนะหยดเดียวตายนะอันนี้ก็มิดดาบจ่ออยู่อย่างเนี้ยนะสาวกก็บอกสนใจหม้อน้ำมันแน่นอนไม่มีเป็นอื่นพระเจ้าบอกถูกต้องกายคตาสติเปรียบเหมือนหม้อน้ำมันเธอต้องเอาจิตตั้งอยู่กับกายตลอดเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จิตหลุดไปพวกคือตายนี่เป็นอย่างนี้หมายความว่าตอนที่เราจะสิ้นเราควรจะเอาจิตเราเนี่ยคิดอะไรคะที่เราจะได้เกิดไปดีกว่านี้อีกเอาจิตอยู่กับกายแค่เราดูความรู้สึกเราสมมติเรามีความเจ็บปวดหรือว่ากำลังจะสิ้นหรือเราก็ดูกับลมหายใจเราอย่างเดียวถูกต้องถ้าอยู่ได้จิตให้ว่างไว้ใช่แล้วก็มีสติเอาไว้ใช่ถ้าอยู่กับกายได้ตลอดถึงวิมุตติทันทีนี่คือสาเหตุที่จะต้องให้เราเนี่ยปฏิบัติภาวนาเพื่อที่จะฝึกจิตเราให้นิ่งถูกต้องและมีความตั้งมั่นตลอดใช่เพราะอะไรโยมต้องรู้เหตุผลเพราะว่าจิตที่อยู่กับกายเนี่ยโยมกำลังเผากิเลสอะไรเผากิเลสคือภวะตัณหาภวะแปลว่าภพตัณหาคือความอยากความอยากในการที่จิตอยากไปได้ภพโยมต้องฝืนมันตลอดเลยมันจะไปมันจะไปเอานั่งแค่5นาทีเนี่ยโยมไม่มีนิ่งนะแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บตลอดเลยใช่ไหมแป๊บเดียวมันไม่อยู่นะนาทีเดียวมันก็ไปฉิวฉิวของมันเห็นไหมไม่ง่ายเนี่ยภพนาติคือความน้อมไปคือตัวตัณหานำพาเราไปสู่ภพนำพาจิตไปอย่างนี้ดังนั้นถ้าโยมเนี่ยเอาจิตดึงกลับมาที่กายได้จริงภาวะตัณหาจะถูกเผาไปดังนั้นคนที่อยู่กับลมหายใจหรือจิตอยู่กับกายพุทธเจ้าบอกเธอกำลังทำความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกสิได้เห็นนะแค่นี้เผากิเลสแล้วนะแต่บางคนมองไม่ออกมองแค่ว่าเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาเพราะไม่รู้แง่มุมของตถาคตเห็นนะพอเรารู้แง่มุมตรงนี้อ๋อเรารู้ละเราอยู่ตรงนี้เฉยๆเนี่ยเราฆ่ากิเลสอะไรฆ่าภาวะตัณหานะและพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอทำได้อย่างนี้จนกระทั่งตายวิญญาณเนี่ยมันวนอยู่ใน4ธาตุใช่มั้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่มั้ยโยมเอาจิตมาเกาะอยู่กับกายใช่มั้ยแล้วยมละเวทนาสัญญาสังขารนามธรรม3ตัวถูกต้องไหมเพราะว่าตัณหาถูกเผาตลอดใช่ไหมพอตายปุ๊บเนี่ยคือกายแตกทำลายพุทธเจ้าบอกวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้หลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถสร้างรูปและนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนตัวเราเองพวกเราทุกคนเป็นสภาวะความว่างที่รอบอยู่กัน5อยู่แล้วเป็นความว่างที่รองรับขันธ์5อยู่แล้วเมื่อวิญญาณหลุดจากกายเพราะกายแตกทำลายเราจะรู้จักตัวเองขึ้นมาทันทีเลยว่าเราไม่ใช่ขันธ์5ขันธ์5ไม่ใช่เรานี่คือเสี้ยววินาทีที่จะบรรลุธรรมและตรัสรู้ธรรมคือจริงๆเราก็ควรจะอะแวร์การทำงานของขันธ์5และดับถูกต้องตลอดเวลาใช่ใช่และพยายามดึงกลับมาที่กายเพราะไม่งั้นเนี่ยขันธ์5เนี่ยวิญญาณมันจะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆถ้าเราสอดส่องจิตโดยที่ไม่มีหลักยึดสักหลักหนึ่งไม่มีเสาเขื่อนเสาหลักอย่างที่ตถาคตบอกให้มีความเป็นเรากับการเกิดดับของจิตมันจะไปพร้อมกันตลอดเลยมันจะไม่เห็นการเกิดดับเพราะเราจะเคลื่อนไปพร้อมกับจิตนะเป็นอย่างนี้จึงทำให้ต้องมีสมถะยึดสักอันหนึ่งสมถะอย่าไปกลัวนะพุทธเจ้าไม่เคยให้กลัวสมถะอย่าไปกลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวเราจะไปเป็นพรมลูกฟ้องลูกฟักอะไรไม่มีอันนี้พวกนี้บัญญัติเพิ่มนะพรมลูกฟักไม่มีนะกราบถามนิดนึงนะสมถะไม่พอให้จิตนิ่งอย่างเดียวเหรอคะถูกต้องใช่แล้วเราต้องพิจารณาเวทนาเราด้วยใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเวลาโยมมีสมถะคือจิตนิ่งในอารมณ์อันเดียวเนี่ยแต่จิตนั้นเนี่ยมันเกิดดับตลอดธรรมชาติของมันพุทธเจ้าบอกภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนโยมจะนิ่งยังไงก็ตามที่สุดต้องดับ
ดังนั้นเมื่อเวลาโยมมีสมถะยังไงก็ตามจิตต้องดับจากอารมณ์อันเดียวที่ก่อนนั้นเมื่อจิตเนี่ยดับจากอารมณ์อันเดียวนะจิตดวงใหม่จะเกิดนะไปเกาะในอารมณ์อันใหม่พุทธเจ้าบอกเธอจะเห็นสมุทัยคือเกิดและจิตโยมก็จะเพลินกับอารมณ์นั้นไปโยมรู้ตัวโยมก็ดึงกลับมาลมหายใจใหม่พุทธเจ้าบอกขณะที่เธอละความเพลินจะเธอจะเห็นนิโรธคือความดับเห็นนะและพอโยมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโยมจะเห็นว่าขณะที่จิตเคลื่อนไปรู้อารมณ์นี้ความรู้ในลมหายใจจะดับไปจะไปเกิดความรู้ในอารมณ์ใหม่ดึงจิตกลับมานามธรรมจะดับไปรูปจะเกิดขึ้นคนคนนั้นจะกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้ดังนั้นวิปัสสนาอยู่คาตาเราเลยมีตลอดเวลาแต่ไม่สังเกตสังเกตไม่เห็นคือจริงๆแล้วแค่สมถะอย่างเดียวไม่พอคือต้องมีวิปัสสนาถูกต้องใช่แต่มันจะอยู่ติดกันเลยมันไม่ได้อยู่ห่างไกลกันต้องรู้ทันใช่วิปัสสนาถูกต้องถ้าไม่รู้วิปัสสนาพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพ่อครัวที่ทำครัวให้กับพระราชามหาหมัดนะเป็นพ่อครัวที่ไม่ฉลาดพระราชากินอะไรไม่เคยสนใจมหาหมัดกินอะไรไม่เคยสนใจก็ไม่ได้รับรางวัลจากพระราชาแต่พ่อครัวที่ฉลาดทำอาหารให้พระราชาพระราชากินอะไรสังเกตวันต่อไปก็ทำอย่างนั้นไปก็ได้รับรางวัลเปรียบเหมือนคนเจริญสติปัฏฐาน4ไม่มีไหวพริบปฏิภาณจะไม่เห็นการเกิดดับเป็นภิกขุกระจอกไม่ใช่ภิกขุอาชาไนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเปรียบเหมือนม้าอาชาไนกับม้ากระจอกเห็นไหมนี่คำตอบทุกอย่างเนี่ยเป็นพุทธวจนะทั้งหมดอาตมาไม่เคยยกคำพูดของภิกขุรูปใดในโลกขึ้นมานะมันอยู่ที่โยมเนี่ยเสพครบพุทธวจนะมากไหมถ้าโยมเสพครบมากทุกคำตอบของคนในโลกโยมจะมีคำตอบหมดเลยและไม่ใช่เป็นคำพูดเราด้วยเป็นคำพูดของพระศาสดาเข้าใจไหมนี่คือหลักของการเผยแผ่พุทธวจนะการที่เราจะศึกษาพุทธวจนะโยมต้องทำอย่างนี้และคนที่ฟังเนี่ยเขาจะได้ข้อมูลที่ไม่ผิดไงเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้มีคำถามเหรอเชนมัสการพระอาจารย์ค่ะ uh-huh. อยากถามว่าการลดละสัญโยชน์5ของผู้ที่กำลังป่วยอยู่มีธรรมะบทสั้นๆง่ายๆที่พอเข้าใจง่ายสำหรับผู้ป่วยไหมคะผู้ป่วยใช่ไหมค่ะถ้าง่ายที่สุดนะเนี่ยเปิดแผ่นฟังคำตถาคตไปเรื่อยๆก็คือขอให้เป็นคำตถาคตคนที่ก่อนสิ้นชีวิตแล้วได้ฟังคำตถาคตละสัญโยชน์5ได้อันนี้ง่ายสุดแน่นอนนะลองมาหลายศพแล้วได้ผลเหมือนกันเป๊ะหมดเลยนะถ้าเราจะพูดเป็นบทพูดสั้นๆจะพูดยกตัวอย่างเช่นบทไหนคะบทไหนเหรอโยมไม่ต้องทำอะไรมากนะเนี่ยโยมมีหนังสืออนาปาสักเล่มนั่งอ่านพระสูตรไปเลยเราได้มาจากอะไรได้มาจากพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกกับพระอานนท์ปารภการตายของพระภักขุณะคนที่ได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยจะละสังโยชน์5ได้โดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มถ้ากลุ่มละสังโยชน์5ได้แล้วจะได้เป็นอรหันต์ใน2กลุ่มนี้จะมี3ลักษณะที่เหมือนกัน1ฟังได้ฟังต่อหน้าพระศาสดาโดยตรงคือได้ศาสดามาถ่ายทอดเลยอย่างที่2ได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดอ๋อนั่งอ่านให้ฟังเลยนะโยมอ่านพระสูตรไปเลยความสำคัญมันอยู่ตัวที่ตัวเนื้อธรรมตัวบทพันชนะที่ถูกเรียงร้อยมาด้วยสมาธิของพุทธเจ้าเป็นอย่างดีไม่มีข้อผิดและนี้พระองค์เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่แหละคือองค์แทนศาสดาหนังสือทุกเล่มที่เป็นพุทธศาสนาคือองค์แทนศาสดามันคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์โยมอ่านไปเลยอ่านให้คนป่วยฟังอ่านไปเรื่อยๆถ้าโยมไม่มีซีดีไม่มีเทปอะไรใช้ปากอ่านนะหรือโยมจำพระสูตรได้ไม่มากบอกให้เขาอยู่กับลมหายใจละความเพลินจำสั้นๆ2อย่างละความเพลินไว้นะละจิตอย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์นะอยู่กับลมหายใจไว้นะทำแค่นี้แล้วคนป่วยฟังหลุดพ้นได้เข้าใจไหมเช่นถ้าบอกว่าอยู่กับลมหายใจก็กำลังเจ็บมากเจ็บปวดคนไข้เนี่ยเขาก็ต้องไปคิดถึงความเจ็บมาแวบหนึ่งเนี่ยถูกต้องไม่เป็นไรนั่นคือความเพียรของเราต้องเอากลับมาที่นี่จิตถึงจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวมันก็แวบไปแวบไปปุ๊บละความเพลินเอากลับมาแวบไปละความเพลินเอากลับมาทำอย่างนี้เรื่อย
ทำอย่างนี้กลับมากลับมาเรื่อยๆถ้าโยมทำอย่างนี้จนกระทั่งตายได้เป็นอริยบุคคลแน่นอนนะเพราะระหว่างจะตายเนี่ยอินทรีย์สัตว์จะแก่กล้าแล้วคนที่อินทรีย์แก่กล้าจังหวะตรงนี้ข้อที่3ที่เมื่อกี้ยังพูดไม่หมดคือตัวเขาระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองถ้าโยมระลึกตรงนี้ได้ก่อนตายโยมหลุดพ้นได้อย่างน้อยละสังโยชน์5ได้เป็นอนาคามีนะเนี่ยนี่พุทธเจ้าประกันไว้เลยเข้าใจไหมถ้าเขาเป็นโคม่าอยู่นะคะไม่ต้องกลัวต่อให้สมองตายโคม่าเป็นเจ้าชายนิทราอะไรต่ออะไรโยมเปิดไปเลยพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูไม่มีตกหล่นนะไม่มีโอ้โหฉันรู้แล้วคนโคม่าพุทธเจ้าลืมเอาไว้แน่นอนนะไม่มีระดับพุทธเจ้าไม่มีพลาดไม่มีบอกว่าโอ้เขานับถือต่างศาสนาเขาจะไม่รู้เรื่องเคยลองแล้วกับคนคริสต์ทีแรกก็ไม่ฟังพอใกล้ๆจะตายจริงขอฟังพอฟังแล้วลูกหลานปิดบอกเดี๋ยวเปิดใหม่ได้ไหมขอเองเลยนะเพราะฉะนั้นธรรมะตรงนี้โยมพอใกล้จะตายจริงๆอยากฟังหมดนะคนที่นอนมา 4-5 ปีฟังรู้เรื่องหูเนี่ยเป็นเรื่องแปลกดังนั้นพุทธเจ้าจริงไม่บอกอายตนะอื่นเลยเห็นไหมพุทธเจ้าบอกอย่างเดียวขอให้ฟังรู้ยังใช้การได้อยู่และจะเป็นสิ่งที่ใช้การได้จนสุดท้ายของชีวิตเลยนะนั้นสมองตรงสมองตายหูฟังได้โยมพูดไปเรื่อยๆเจ้าชายนิทราเนี่ยโยมเพื่อนอาตมาเนี่ยนอนมา4ปีกระพริบตาได้อย่างเดียวขยับอะไรไม่ได้แต่หูฟังได้ยินตลอดบอกกระพริบตา3ทีก็3ที2ทีก็2ทีคิดมั้ยคิดนะสมองเสียยังคิดเป็นนะคิดเพราะว่าคิดคือจิตไม่ใช่สมองนะโยมลองให้สมองสั่งฉันนั่งสมาธิจิตต้องอยู่กับลมหายใจนะมันเชื่อสมองไหมไม่เชื่อนะดังนั้นจิตกับสมองคนละเรื่องกันนะนี่เป็นอย่างนี้เข้าใจไหมเลยเวลาอย่างนี้ได้อ่ะเชิญคำถามต่ออยากจะสอบถามครับผมเพิ่งรู้จักพุทธวจนะไม่นานนะครับอยากรู้ว่าต้องผมต้องทำงานต้องมีเพื่อนต้องมีกิจกรรมอย่างเงี้ยครับเล่นกีฬาดูแลสุขภาพก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเริ่มค่อยๆเริ่มค่อยๆทำค่อยๆแบ่งเวลายังไงเพราะว่ากลางวันก็ต้องทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาที่แบบจะมาอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับผมไม่ยากพุทธเจ้ามีมรรควิธีเยอะอุปกรณ์เยอะเครื่องมือเยอะไม่ต้องห่วงนะศัตรูมาไกลเอาธนูไปมาไกลมีดไปจะทำนะเวลาโยมทำงานแล้วโยมจะภาวนายังไงพุทธเจ้าแนะนำสังคปะคือการทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาทำไมทำงานเราต้องคิดพยาบาทเบียดเบียนเขาจริงไหมไอ้นี่พูดไม่ถูกหูเดี๋ยวพรุ่งนี้โดนแน่เลยนี่ทันทีเป็นอย่างนี้ขณะที่โยมเจริญสัมมาสังคปะเนี่ยพุทธเจ้าบอกมรรคมีองค์8ข้ออื่นจะเกิดขึ้นมาครบหมดเลยขณะเจริญสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นด้วยคนนั้นมีความเห็นถูกต้องแล้วที่มาทำอย่างนี้ความเพียรของเขาเป็นสัมมาวายามะสติของเขาเป็นสัมมาสติเพราะสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูที่รู้จักว่าคนร้ายไม่ให้เข้าเมืองคนดีให้เข้าเมืองได้โยมกำลังมองในจิตแล้วโยมกำลังแยกออกได้ว่าอันนี้เป็นอกุศลอันนี้เป็นกุศลนั่นโยมมีสัมมาสติแล้วเป็นนายทวารประตูผู้ฉลาดโยมมีสัมมาสมาธิในตัวคือความตั้งใจมั่นลงที่จิตดังนั้นมรรคมีองค์8จะถูกกระทำขึ้นมา5องค์พร้อมๆกันส่วนมรรคอีก3องค์พุทธเจ้าบอกส่วนอาชีวะของเขานั้นบริสุทธิ์แล้วมาแต่เดิมคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะ3อย่างนี้จะผิดได้ยังไงถ้าใจไม่คิดอกุศลเมื่อใจไม่มีอกุศลวาจามันจะออกเป็นอกุศลได้ยังไงเพราะเราคุมแล้วที่จิตเมื่อจิตดีวาจากายดีอาชีวะทุกอย่างจึงบริสุทธิ์มรรคมีองค์8จึงถูกกระทำขึ้นมาพร้อมๆกันด้วยการเจริญสัมมาสังกัปปะนี่หลายรูปแบบมากเลยการภาวนาแบบนี้โยมจะทำอะไรก็ได้ยืนเดินนั่งนอนทำได้หมดเลยเนี่ยมรรควิธีง่ายๆของพุทธเจ้าอย่างเนี้ยเราไม่ค่อยหยิบเอามาทำแล้วหยิบเอามาสอนกันเนี่ยแล้วเราก็ไปมองโอ้ยพุทธเจ้าสอนยากอย่างโน้นอย่างนี้จริงๆแล้วง่ายนะแล้วได้ผลด้วยนะมีไหมอาจารย์
เดี๋ยวเอาไมค์นะพุทธวจนะเนี่ยวจนะที่ท่านอาจารย์ได้สอนเมื่อกี้นี้พูดถึงเทวดาที่จะอยากเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับใช่ผมได้ฟังอาจารย์ท่านอื่นนักบวชท่านอื่นที่พูดว่ามนุษย์อยากจะเกิดไปเป็นเทวดาถูกต้องแล้วตกลงอะไรกันแน่ที่อยากจะเป็นอะไรต่างคนต่างไม่พอใจสถานภาพของตัวเองใช่ไหมแสดงว่าเทวดามันเป็นเทวดามันก็เบื่อนะโยมดูสิเสกอะไรก็ได้ไม่ต้องไปจ่ายตลาดไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรวันวันหนึ่งเสกไปเสกมาสักร้อยปีไม่เบื่อใช่ไหมมันเริ่มเบื่อแล้วนะจะตายก็ไม่ตายอายุเป็นกับเลยโอ้โหกี่ล้านปีใช่ไหมไม่ตายสักทีเบื่อไหมเริ่มเอียนแล้วมันเริ่มไม่ไหวแล้วเทวดาก็มีความทุกข์เทวดาทะเลาะเบาแว้งกันมีไหมมีมนุษย์ยักษ์หน้าคนทันสูรทะเลาะเบาแว้งกันทั่วโลกธาตุจอมเทพยังมาปรึกษากับพุทธเจ้าทำไมเทวดามันทะเลาะกันนะเพราะเหตุอะไรพุทธเจ้าบอกอิจฉาและตระหนี่นะแสดงว่าเทวดาก็มีความอิจฉากันมีความตระหนี่กันเห็นไหมเนี่ยมีความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีใครในโลกธาตุไม่ทุกข์อยู่เห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้มนุษย์เกิดยากกว่าเพื่อนใช่มนุษย์ถ้ามนุษย์เกิดยากที่สุดเทวดาก็รองลงมาในชั้นพบเทวดาเหรอไม่มนุษย์กับเทวดายากพอๆกันมนุษย์ยากที่สุดเทวดารองลงมาแต่สัตว์ทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเสียมากกว่านะมนุษย์กับเทวดาเนี่ยมีส่วนน้อยในบางคราวพุทธเจ้าไปเกิดเป็นเกิดอยู่ในพรหมวิมานอันว่างเปล่าไม่มีใครมาเกิดเลยฉันเกิดเป็นพรหมอยู่คนเดียวนะนี่ครั้งก็มีเหมือนกันดังนั้นสัตว์จะไปวนอยู่ในนรกเปรตวิสัยส่วนมากวนอยู่ในรูปนี้นะไอ้จะนานๆโผล่ขึ้นมาทีนานๆโผล่ขึ้นมาทีในบางคราวโผล่ขึ้นมาอยู่คนเดียวไม่มีใครมาเลยนี่เหงาเลยเหงาแน่นอนแล้วตายก็ไม่ตายเป็นทุกข์อีกเป็นทุกข์ตายก็ไม่ตายซะทีนะเนี่ยเทวดาก็มีความทุกข์ไงใช่ไหมงานการก็ไม่มีทำใช่ไหมอยู่ว่างๆเทวดาถึงอยากเกิดลงมาเป็นมนุษย์อีกใช่แล้วอยากเกิดมาเป็นมนุษย์มาทำงานกันอย่างพวกเราเนี่ยเห็นไหมนี่ข้างหน้าเวลานี้ที่ทำบุญที่บ้านนะเจ้าคะกรวดน้ำก็ไม่กรวดแล้วทำน้ำมนต์ก็ไม่ทำแล้วนะเจ้าค่ะแต่ว่าพระพุทธรูปนี่เจ้าค่ะคือว่าปู่ย่าตายายให้มายังอยู่เต็มไปหมดนี้ก็จะทำยังไงเจ้าค่ะถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์ถ้าเคลียร์ไม่ได้เป็นไรถ้าโยมเคลียร์ไม่ได้โยมวางที่เจตนาว่าการกราบของโยมทุกครั้งเนี่ยโยมเพียงแต่ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้คิดว่ารูปปั้นนี้เป็นรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะอ้อนวอนดลบันดาลหรือเอาเป็นที่พึ่งอะไรนะถ้าโยมคิดแค่นั้นไม่มีปัญหาและอีกสิ่งหนึ่งที่โยมต้องระวังคือลูกหลานของเรามาเห็นเรากราบเรื่อยๆเอาแล้วว่าพ่อแม่ไม่อยู่มาบ่นเลยนะ นี่รูปปั้นศักดิ์สิทธิ์แน่นอนแม่ฉันกราบทุกวันเนี่ยต้องมีอะไรดีเนี่ยเนี่ยมิจฉาทิฏฐิมันไปง่ายไงเพราะปุถุชนเนี่ยมันพร้อมที่จะคล้อยตามใช่ไหมเราก็ต้องให้ความรู้ตรงนี้กับลูกหลานเราใช่ไหมแต่ถ้าเราเคลียร์ได้ก็ได้ไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วเราก็ไปดูหิ้งพระแบบใหม่ที่ทำมาให้ดูนะนั้นเรามีหิ้งพระแบบไหนที่ทำเนี่ย นี่ทำตามพระสูตรทั้งหมดนะพระสงฆ์เป็นอะไรข้างหลังก็มีนี่เนาะ แม่เห็นอยู่ตรงหน้าพอดี นั่นแหละนั่นแหละตรงนี้แหละนะบาทจีวรแทนพระสงฆ์นะแล้วก็ผ้าพุทธเจ้าหรือโยมจะเอาเป็นความว่างก็ได้นะเพราะสุญญตาของเราไม่มีสัญลักษณ์อะไรก็เป็นแค่ภาพจะเป็นภาพนั่งภาพนอนอะไรก็ได้เพราะคงไม่ค่อยมีใครไปปลุกเสกภาพมั้งแต่พอปั้นแล้วมีเริ่มมีการเบิกเนตรปลุกเสกอะไรใช่ไหมนั่งปงนั่งปกอะไรกันโอ้โหเดรัจฉานวิชาตามมาพรวนเลยใช่ไหมแล้วสูงสุดก็คือพระธรรมที่พุทธเจ้าบอกว่า
พระศาสดาพระองค์เคารพพระธรรมดังนั้นพระธรรมต้องเป็นพระธรรมของพระองค์ไม่ใช่ธรรมะของสาวกที่จะให้ผู้เจ้าไปกราบใช่ไหมพอโยมเห็นอย่างนี้โยมก็จะเห็นมุมแล้วเอ้ยธรรมะสาวกไม่มีแล้วไม่ใช่ละพอผู้เจ้าเคารพพระธรรมใช่ไหมแล้วผู้เจ้าจะไปกราบธรรมะสาวกได้ยังไงผู้เจ้าก็ต้องกราบธรรมะของตนเองนะนั่นก็คือเราก็เอาพุทธวจนะปิฎก33เล่มขึ้นมาหรือโยมจะเอาเล่มเล็ก12เล่มก็ได้ทำเป็นหิ้งเล็กๆก็ได้แล้วแต่นะอย่างเวลาจะทำบุญให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะเจ้าคะนี่ก็อย่างเวลาจะบังสกุลเนี่ยเราอย่างที่บ้านนี่ก็จะเอายังต้องกลับไปใช้สายศีลนะเจ้าคะไปเอาสายศีลไปกับรูปใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็มาวางเพื่อจะบังสกุลอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมคะไม่มีสายศีลศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนั่นสิเจ้าคะแล้วถ้าอย่างนี้ก็แล้วจะเวลาบังสกุลเนี่ยจะบังสกุลกับอะไรจะทอดพระไตรอะไรเงี้ยจะทอดกับอะไรอ่ะเจ้าคะก็ไม่มีอะไรบังสกุลคืออะไรนั้นเราต้องเข้าใจคำว่าศัพท์คำว่าบังสกุลก่อน บังสกุลเนี่ยพุทธเจ้าเช่นบัญญัติว่านี่เป็นผ้าบังสกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วนะใช้ของบังสกุลคือใช้ของที่เขาทิ้งแล้วสละแล้วแล้วเราไปเอามาใช้นะหรืออีกอย่างนึงคือบังสกุลสัญญาพระสารีบุตรเดินไปบิณฑบาตเจอผ้าตกเอาเท้าซ้ายเหยียบเอาเท้าขวาคลี่พอใช้ได้ไหมใช้ได้ก็หยิบมาใช้นี่เรียกว่าบังสกุลสัญญาไม่ถือว่าเป็นขโมยนะเพราะคิดว่าผ้านี้ไม่มีเจ้าของแล้วการขโมยคือการถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้รู้ว่าเนี่ยมีเจ้าของแต่ฉันจะเอาละนี่คือลักษณะอย่างนี้นี่คือลักษณะความหมายของคำว่าบังสกุลเข้าใจไหมแล้วมีภิกขุเนี่ยในครั้งพุทธกาลใช้ของทุกชนิดเป็นบังสกุลหมดเลยพุทธเจ้าห้ามไม่เอาขูดเกาเกินไปเช่นใช้บาทก็ใช้บาทกะโหลกผีเอากะโหลกผีมาเป็นบาทไม่ได้อีกผิดอีกนะขูดเกาเกินไปเป็นการจับยึดด้วยทิฏฐิอีกหลุดพ้นไม่ได้เข้าใจไหมอย่างนี้เพราะนั้นเรื่องบังสกุลจริงๆก็คือเรื่องที่โยมอยากจะทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายดังนั้นพระองค์ตรัสไว้ในทิฏฐิ6ข้อที่6ก็คือลูกเนี่ยควรทำกับมารดาบิดาผู้ล่วงลับคืออะไรให้กระทำทักขินานะภาษาไทยไปเติมเองคำว่าอุทิศนะในบาลีไม่มีพุทธเจ้าตรัสเฉยๆว่าให้เธอกระทำทักขินาทักขินาคืออะไรคือการให้ความหมายของทักขิณามีเยอะอย่างหนึ่งคือการถวายทานในพระอริยเจ้าผู้ประพฤติตรงคงที่นี้เป็นทักขิณาอย่างที่หนึ่งนะนั้นโยมก็แค่ถวายทานกับภิกขุผู้ประพฤติปฏิบัติดีนั่นคือสำเร็จประโยชน์ของการที่อุทิศบุญกุศลแล้วแล้วเราก็ตั้งเจตนาแค่นั้นเองโยมง่ายๆไม่ต้องมีได้มีเชือกมีอะไรทั้งนั้นเลยไม่ต้องมีผ้าขาวไปคุมไปดึงไปอะไรอย่างนี้นะพอเข้าใจไหมเจ้าค่ะแล้วก็อย่างเวลาทำบุญที่บ้านเนี่ยเจ้าค่ะก็ต้องกลับไปเอาสายสินวนรอบพระพุทธรูปใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วพระท่านก็จะต้องมีสายสินไปแล้วก็เวลาสวดท่านก็ต้องจับสายสินไปงี้ถ้าเราจะยกเลิกสายสินไปเราจะกับพระที่ท่านยังเชื่อแบบนั้นอยู่ใช่อย่างนั้นอยู่ถ้าโยมนิมนต์พระแบบนั้นโยมก็ต้องแถมเดรัจฉานวิชาให้ท่านไปด้วยถวายให้ท่านด้วยใช่ไหมเป็นวัดที่เคยเรียกว่าเคารพเก่าแก่เงี้ยเจ้าค่ะคือโยมต้องคิดอย่าไปคิดว่าวัดของเราโยมต้องคิดว่าศาสนาของเรานี่โยอาตมาเห็นแง่มุมตรงนี้นะชาวบ้านแถวหมู่บ้านอาตมาเหมือนกันวัดของฉันแต่ไม่ได้สนใจศาสนาของฉันวัดฉันจะทำผิดอย่างไรก็ตามกินเหล้าในวัดมีมรสพเถิดเทิงในวัดไม่เป็นไรไม่คำนึงเรื่องศาสนาของฉันโยมต้องคำนึงถึงศาสนาฉันถ้าวัดไม่ทำตามศาสนาคือคำสอนวัดนั้นไม่ถือว่าวัดเป็นวัดในพุทธศาสนาอย่างนี้เข้าใจไหมมันต้องแยกแยะอย่างนี้งั้นเราก็เวลานี้เนี่ยอย่างกรวดน้ำก็ค่อยๆถอนออกไปแล้วน้ำมนต์ก็ถอนออกไปแล้วถอนได้เยอะแล้วนี่นะเจ้าค่ะคราวนี้สายศีลเนี่ยเจ้าค่ะที่ว่าก็ว่าถ้าเผื่ออย่างนี้ก็ทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ให้ท่านมาเทศน์ไม่ต้องมีสายศีลนะเจ้าค่ะใช่แล้วนิมนต์ท่านมาฉันเช้าหรือฉันเพลฉันเพลเจ้าค่ะน่าผิดอีกแล้วนั่นแหละนะเพราะว่าภิกขุในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งหนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเห็นนะพระเจ้าไม่เคยบัญญัติการฉันเพลสักครั้งเดียวในชีวิต
นะไม่มีเลยและนี้เป็นศีลอันเป็นอริยะด้วยบัญญัติไว้ในสัมปันนศีลาภิกขุมีศีล 2,400 กว่าข้อนะ3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นศีลอันเป็นอริยะกลุ่มที่2เป็นศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์กลุ่มที่3เป็นศีลที่เรียกว่าเป็นมารยาทและโคจรนะเพื่อให้เกิดความเริ่มใสแก่คนที่ยังไม่เริ่มใสเริ่มใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เริ่มใสแล้วเนี่ยมีวัดนี้วัดพระอารามวัดรองจากวัดบวรนะจุกไม่รู้จะทำยังไงไม่เป็นไรเราต้องเป็นแบบเจ้าสักยะมหานามะเจ้าสักยะมหานามะบอกเลยว่าต่อให้ภิกขุทั้งหลายพูดอย่างหนึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดอีกอย่างหนึ่งกระหม่อมฉันจะฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างนี้เราจะยกผู้เจ้ามาอันดับหนึ่งได้ไหมนี่แล้วอย่างประเคนอาหารไม่ต้องมีสำหรับเอาอาหารให้กับบรรพบุรุษอะไรนี่ไม่ต้องมีเลยนะเจ้าคะไม่ต้องให้ใช่ไหมเจ้าคะแบบที่ว่าธรรมดาต้องเอาอาหารไปให้ว่า อะไรอย่างนี้ไม่ต้องทำแล้วใช่ไหมเจ้าอันนี้ก็ไม่ทำคราวที่แล้วก็ไม่ทำแล้วเจ้าคะไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องทำนะพระพุทธรูปพระแล้วก็พระพุทธเจ้าคะข้าวพระพุทธอันละเจ้าคะไม่มีบัญญัติไม่มีใช่ไหมเจ้าคะเพราะตัวพระรูปยังไม่มีบัญญัติเลยใช่ไหมเพราะนั้นพิธีกรรมเกี่ยวกับพระพุทธรูปบัญญัติเพิ่มหมดใช่ขอเข้าใจเนาะเดี๋ยวข้างหลังนี้จะถามอะไรสงสัยวันนี้จะได้มาค่ะพระอาจารย์พอดีสงสัยอะค่ะว่าอย่างคนที่เขาชอบทำบุญแล้วก็เหมือนกับว่ามีนับถือพระอาจารย์ที่สามารถเสกพระธาตุได้เสกนู่นเสกนี่ได้แล้วก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราก็ค่อนข้างยึดมั่นในพระธรรมคำสอนนะคะแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าโดนติงมาว่าเราอ่ะเป็นคนดื้อไม่เปิดรับอะไรใหม่ๆเลยก็คือจะยังเหมือนกับว่าก็จะยังอยู่แค่นี้แหละแบบเหมือนกับว่าจะไม่ไปถึงเป้าหมายสักทีเพราะยูไม่เคยเปิดรับหรือว่าเปิดใจเห็นอะไรสิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็เคยไปกับทางผู้ใหญ่ที่บอกเนี่ยแล้วก็เคยเห็นเรื่องการเสกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นแบบมันมีจริงหรือเปล่าคะแล้วแต่คือในใจเราอ่ะเราก็คือเรากลัวเราไม่อยากจะเชื่อแล้วก็ไม่อยากจะยอมรับด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสงสัยว่าทำไมมีคนที่ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มีบารมีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนไปทางนั้นแล้วก็บอกว่าเป็นทางลัดกว่าเราอ่ะไม่รู้อะไรเราอ่ะคงไปไม่ถึงสักทีเพราะว่าเราไม่เคยเปิดรับอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสงสัยว่าอันนั้นเนี่ยมันมีจริงไหมแล้วเหมือนบางทีเรานั่งอยู่กับพระที่เป็นรูปนั้นนะคะที่เสกนู่นเสกนี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งคิดมีอคติในใจว่าเอ๊ท่านไม่เห็นสอนอะไรที่เหมือนพระพุทธศาสนาเลยเสกนู่นเสกนี่ตลอดเวลาเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี่พอเราคิดขึ้นมาปุ๊บท่านก็พูดขึ้นมาเลยเรื่องแบบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมีจริงหรือเปล่าทำไมเราแย้งขึ้นมาในใจท่านก็ตอบขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นความกลัวนะคะแต่ว่าไม่ได้ศรัทธาแต่ว่าสงสัยเฉยๆว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยโยมต่อให้เขามีอาเทศนาปฏิหารคือการกำหนดรู้จิตอาเทศนาปฏิหารเป็นเครื่องวัดอริบุคคลไหมไม่เกี่ยวเลยพุทธเจ้ารู้สึกยังไงกับอาเทศนาปฏิหารตรัสกับเกวตาว่าตถาคตรู้สึกอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างยิ่งนะโยมต้องดูความรู้สึกของพุทธเจ้าก่อนและตัวนั้นไม่ใช่อาริยบุคคลอิทธิปาฏิหารก็เช่นเดียวกันตรัสกับเกวตาว่าอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหารสองปาฏิหารนี้พุทธเจ้าอึดอัดขยักขยแงและเกลียดชังนะแต่สรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหารถ้าเขายังทำเดรัจฉานวิชาอยู่เขาจะมีคำสอนอะไรที่ตรงกับพระศาสดาโยมไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เพราะเขายังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่พระศาสดาตรัสว่าอริยบุคคลไม่ทำเดรัจฉานวิชานะไม่ทำนี่ไม่แม้แต่เจตนานะคือไม่แม้แต่มีในใจไม่ทำด้วยกายวาจาแต่ใจอยากทำนี่ยังไม่ใช่นะอริยบุคคลเนี่ยเจตนางดเจตนาเว้นพุทธเจ้าชี้ไปที่ตัวเจตนาเลยดังนั้นกายวาจาออกมาไม่ได้เพราะเจตนาก็ไม่มีเพราะมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมสี่อย่างมันหมดแล้วจะไปทำได้ยังไงมันทำไม่ลงแล้วเข้าใจไหมไม่เห็นประโยชน์ของการกระทำเพราะไม่เชื่อว่าไล่มนต์ใส่ก้อนดินแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้
พราะรู้ชัดแจ้งซึ่งดินโดยความเป็นดินรู้ชัดแจ้งซึ่งน้ำโดยความเป็นน้ำมันเป็นเพียงมหาพุทธธาตุสี่มันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเข้าใจไหมนี่พระเจ้าสอนอย่างนี้แสดงว่าท่านหมายความว่ามันมีจริงแต่ว่าการที่หนูกลัวก็เป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมคะที่เราไม่ต้องรับอะไรอย่างเงี้ยโยมต้องแยกอย่างนี้ว่าเดรัจฉานวิชาไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์เดรัจฉานวิชาขวางกั้นมรรคผลนิพพานอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ไม่ได้ขวางกั้นมรรคผลนิพพานจะทำได้ต้องมีจตุตฌานฌานที่4ดังนั้นอริยบุคคลอาจมีอิทธิปาฏิหาริย์ก็ได้นะแต่อิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่เป็นเครื่องวัดอริยบุคคลและตามกว่านั้นลงมาก็คือเดรัจฉานวิชาซึ่งขวางกั้นเลยขวางกั้นความเป็นอริยบุคคลดังนั้นเดรัจฉานวิชาพุทธเจ้าตรัสไว้มีอะไรการดูหมอดูเลิกดูยามการสะดอกเคราะห์การปลุกเสกการเป็นหมอปลุกเสกการบวงสรวงการลดน้ำมนต์การพรมน้ำมนต์โยมดูพุทธเจ้าบัญญัติไว้13พระสูตรตรัสซ้ำกันเหมือนกันทุกครั้ง13เที่ยวตรัสกับกษัตริย์มหาราชาตรัสกับราชกุมารตรัสกับมานพตรัสกับคนเยอะแยะเลยนะเห็นนะนี่นี่ 2,000 กว่าปีนั้นเนี่ยมีการที่แบบมีคนมาทักเราว่าเอ้ยเราต้องทำแบบนี้นะเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าดวงเราเนี่ยจะเป็นไปทางนี้ถ้าเราไม่ฟังที่ว่าเราเอาหูไปฟังใครพระเจ้าบอกอย่าฟังด้วยดีอย่าเอาหูไปเงี่ยหูฟังอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงในคำที่สาวกมันแต่งขึ้นถ้าเขาพูดมาโยมถามเลยนี่เป็นพระสูตรไหนเป็นคำของตถาคตใช่หรือไม่เพราะดิฉันศรัทธาตถาคตนี่เห็นนะเชิญข้างหลังนะท่านเมื่อเรากำหนดรู้นะฮะในขณะที่เกิดเวทนาขึ้นมานะฮะเป็นการตัดภพคำว่าตัดภพอันนี้หมายถึงตัดภพตัดชาติหรือเปล่าฮะถูกต้องเพราะว่าภพเป็นเหตุให้เกิดชาติภพคือธรรมอันเป็นเหตุชาติคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือภพชาติก็คือการผูกจิตติดกับอารมณ์จิตรับรู้อารมณ์พวกเป็นภพและถ้ารู้ต่อไปนานๆเรียกว่าเป็นชาติหรือเรียกว่าสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินโยมโกรธขึ้นมาปุ๊บพบเกิดแล้วโกรธนานๆโกรธนานๆไปเรื่อยๆผูกมันทั้งวันเลยเนี่ยนี่เรียกว่าชาติที่สุดก็ต้องชรามรณะสิ่งใดที่เกิดแล้วมีแล้วเป็นแล้วเนี่ยจะไม่ดับไม่มีในโลกนะนี่เป็นอย่างการตัดภพตัดชาตินี่ก็คือสิ่งที่เราได้บุญมากที่สุดว่าที่พระอาจารย์พูดตอนประโยคสุดท้ายแน่นอนพระศาสดาตรัสว่าพรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อการละขาดสิ่งภพนะขอบคุณครับโยมผู้หญิงข้างๆนะเชิญเอาไม้ข้างๆให้โยมผู้หญิงนั้นมาด้วยกันค่ะเอามาด้วยกันแต่คนละคำถามหรือคำถามเดียวกันคำถามเดียวกันล่ะโยมผู้ชายถัดมาอยากจะทราบว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้ยังไงเกี่ยวกับการสวดมนต์นะครับสวดมนต์เหรอครับเราควรจะทำหรือไม่ควรจะทำยังไงไม่อยากใช้คำว่ามนเลยเพราะว่าคำว่ามนมาจากคำว่ามันตะมันตาแปลว่าความรู้ของพราหมณ์ไตรเพศการสวดการใช้ปากพูดคำพุทธเจ้าออกมาเนี่ยศัพท์ของพระศาสดาคือสัจฉายะสัจฉายะคือการสาธยายธรรมนะสัจฉายะจำคำนี้ไว้แทนการคำว่าสวดมนได้เลยนะดังนั้นคำเฉพาะเหล่านี้โยมควรจะรู้ไว้อย่างวันมาฆบูชาเนี่ยจริงๆพระศาสดาทุกพระองค์ใช้คำเดียวกันหมดเลยว่าวันสาวกานังสันนิปาโตแม้ดันไปแต่งใหม่นะสาวกานังก็คือสาวกสันนิปาโตก็คือวันประชุมกันของสาวกผู้เจ้าเราเนี่ยเล่าว่า91กับที่แล้วผู้เจ้าวิปัสสีมีตะโยคือ3สาวกานังสันนิปาโตอโหสิอโหสิแปลว่าได้มีได้เป็นได้มีการประชุมกันของสาวก3ครั้ง31กับที่แล้วผู้เจ้าสิกขีก็มีตะโยสาวกานังสันนิปาโตอโหสิ3ครั้งเหมือนกันถัดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งองค์ที่7คือพระองค์มีเอโกคือ1สาวกานังสันนิปาโตอโหสิมีการประชุมกันของสาวกเพียง1ครั้งจำนวน 1,250 รูปเห็นไหมศัพท์อย่างเนี้ยโยมที่พุทธเจ้าขนาดพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้เราน่าจะรักษาเอาไว้ไม่ควรจะไปแต่งอะไรใหม่หรือที่พุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เห็นสัตว์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบัว3เหล่าไอ้เราเรียนมาบัว4เหล่าใช่มั้ยต้องเลิกเลยอ่ะ
พราะพุทธเจ้าทุกพระองค์อีกเหมือนกันตั้งแต่91กับที่แล้วมีพุทธจักขุเห็นสัตว์เหมือนบัวสามเหล่าทุกพระองค์เลยตั้งแต่พุทธเจ้าวิปัสสีเจ้าสิกขีพุทธเจ้ากัสสปะไล่มาจนถึงสมณโคตมะนะเนี่ยโยมนั้นสัตว์พวกนี้ก็เหมือนกันสัจชายะถ้าเราเปลี่ยนได้ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆคำนี้ก็จะเป็นคำที่เป็นมาตรฐานยกขึ้นมาสัจชายะแปลว่าสาธยายธรรมคือการใช้ปากพูดคำพุทธเจ้าขึ้นมาหลุดพ้นได้ไหมได้ต้องมีองค์5คืออะไรสวดคำพุทธเจ้านะต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นนี้เป็นการสัจชายะที่เป็นไปเพื่อวิมุตตินะแต่พวกเราสวดก็ข้อแรกก็ผิดแล้วเป็นคำสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่ใช่ไหมความเข้าใจก็ไปเข้าใจในคำสาวกปิติก็ปิติแบบคนตาบอดมันก็เลยผิดลูดมาเรื่อยเช่นอะไรโยมสวดธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นโยมเคยสวดไหมกายเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีข้าพเจ้าเป็นทาสของพระเจ้าพระเจ้าเป็นนายมิสระเหนือข้าพเจ้านะมาสวดมาเป็น10ปีนะนะพอมาเจอพุทธศาสนาเรางงมานานแล้วเราเป็นทาสท่านตั้งแต่เมื่อไหร่นะทาสก็ทาสวะเรายอมนะท่านต้องสูงสุดนะแต่จริงๆพระศาสดาไม่เคยตรัสบอกว่าเราทั้งหลายคือทาสพระองค์พระองค์บอกว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตโอ้โหยกให้เราเป็นลูกเลยนะสูงมากพระเจ้าให้เกียรติเรามากพระเจ้าให้เราตั้งจิตพระองค์เปรียบเสมือนบิดาเป็นพ่อเหมือนกับภิกขุกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ต้องตั้งจิตในครูอาจารย์อุปชาอาจารย์เหมือนกับบิดาเห็นไหมดังนั้นพวกเราเนี่ยพุทธเจ้าบอกเลยวาเสฏฐะตรัสกับวาเสฏฐะเนี่ยเนี่ยวาเสฏฐะทั้งหลายอันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงรากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะหรือพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกก็ตามไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมเห็นไหมเราทั้งหลายเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นทาสนะค้นในบาลีแล้วคำว่าธรรมทาสาธรรมทาโสธรรมทาสังเนี่ยแปลว่าแว่นสองธรรมเหมือนกระจกเงาส่องส่องความเป็นโสดาบันคำว่าทาสโดยที่ลักษณะการแปลแบบภาษาไทยว่าเป็นทาสไม่มีที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างนั้นไม่มีนี่ไปเสิร์ชหามาแล้วแล้วจริงๆพวกเราทุกคนก็เสิร์ชได้คีย์คำว่าธาตุทาสะทาสาทาโสเข้าไปสแกนออกมาพระสูตรมีกี่พระสูตรออกมาไม่กี่พระสูตรทั้งหมดนั้นมีแต่เรื่องของแว่นสองธรรมคือแว่นสองความเป็นโสดาบันเท่านั้นเข้าใจไหมณวันนี้จึงบอกว่าไม่มีใครโกหกกันได้เรามีข้อมูล 2,000 กว่าปีอยู่ในมือเท่ากันพร้อมโปรแกรมในการสแกนโยมตรวจได้เลยนะนั้นเวลาอาตมาสอนไปปุ๊บเนี่ยจะมีคนคอยสแกนมาจากทั่วโลกเลยมาคอยจับผิดอาจารย์คึกฤทธิ์ห้ามอย่าพลาดนะจับอาจารย์คึกฤทธิ์อย่าพลาดเขาก็ไปสแกนเจอบัวสี่เหล่าขึ้นมาบอกนี่ไงเขาสแกนเจอบัวสี่เหล่าเราก็ไหนเปิดมาดูซิบัวสี่เหล่าเป็นยังไงปรากฏว่าหัวข้อเขาเขียนว่าพระเจ้าเห็นสัตว์เหมือนบัวสี่เหล่าก็ไปดูเนื้อในปืดเนื้อในมันมีสามเหล่าแต่หัวข้อมันเป็นคำแต่งใหม่มันไปเขียนสี่เหล่าแหมเกือบเสียท่าอะไรเห็นไหมนะมันอ่านไม่ละเอียดใช่ไหมเนี่ยไอ้ผิดอย่างนี้มีเยอะนะมันจะมีผิดแฝงไปโยมเลิกทำน้ำมนต์เนี่ยดีแล้วไม่ใช่เลิกทำน้ำมนต์เลิกไปหาน้ำมนต์เพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยโยมถ้าโยมไปอ่านในพระไตรปิฎกฉบับของเล่มนี้นะโยมจะไปเจอเรื่องว่าพระเจ้าอนุญาตให้ทำน้ำมนต์แต่ถ้าโยมอ่านทั้งพระสูตรโยมไปเจอต้นพระสูตรเขาจะเขียนว่าพระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าไม่ใช่คำตถาคตเห็นนะแล้วก็แต่งเรียนแบบพระพุทธเจ้าด้วยนะแต่งว่าพระเจ้าเนี่ยเรียกพระนนท์มาสอนปริศเอาบาตรพระเจ้าไปทำน้ำมนต์ประพรมไปทั่วพระนครราชคฤห์การแต่งอย่างนี้นี่พระเจ้าบอกเลยนรกหนึ่งกับนะซึ่งจริงๆเรามองทีแรกๆเรามองใกล้ควรไม่ละเอียดเราก็มองว่าทำไมพระเจ้ารุนแรงขนาดนั้นแค่นี้นรกหนึ่งกับเลยเหรอแต่พอไปประมวลดูพระสูตรต่างๆ เป็นฐานะที่เป็นไปได้เพราะว่าอะไรการกระทำเนี่ย
ผู้รับผลการกระทำมีผลหมดนะโยมฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่อนันตริยกรรมถ้าโยมลองฆ่ามนุษย์ขึ้นมาเริ่มหนักขึ้นแล้วภิกขุฆ่าสัตว์เป็นอาบัติปาจิตติปลงได้ด้วยวาจาภิกขุฆ่ามนุษย์ขาดจากความเป็นพระไปเลยนะและถ้าโยมหลุดไปฆ่าพ่อฆ่าแม่อนันตริยกรรมปิดมรรคผลนิพพานในชาตินั้นเลยนะนี่ดังนั้นผู้รับการกระทำมีผลโยมทำบุญกับสัตว์ได้ทำบุญกับคนทุศีลก็ได้มากขึ้นทำบุญกับคนมีศีลได้มากขึ้นไปอีกทำบุญกับอริยบุคคลได้มากขึ้นอีกนับประมาณไม่ได้เห็นไหมว่าผู้รับมีผลใช่ไหมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีดังนั้นการที่โยมกล่าวตู่ศาสดาด้วยถ้อยคำมันไม่จริงอ๋อคำพุทธเจ้าก็สอดรับไม่ขัดแย้งกันพุทธเจ้าไม่เคยมาแกล้งเราไม่เคยมาใส่ร้ายไม่เคยมาพูดเบียดเบียนเราไม่เคยเบียดเบียนอะไรเราเลยแต่เราไปเบียดเบียนพระศาสดาด้วยการแต่งใหม่ทั้งที่พุทธเจ้าไม่เคยทำน้ำมนต์บอกว่าพุทธเจ้าไปทำน้ำมนต์ถ้าโยมเป็นพุทธเจ้าโยมพอใจไหมไม่พอใจนะพุทธเจ้าตัดไว้13พระสูตร1พระสูตรบอกตถาคตไม่ทำแล้วน้ำมนต์อุกเสกเลขยันดูหมอดูเลิกดูยามตรัสอีก12พระสูตรสั่งห้ามภิกขุทำแล้วถ้าภิกขุไปทำพุทธเจ้าจะพอใจไหมไม่พอใจธรรมดาเลยพระองค์เรียกสิ่งนี้ว่าการกล่าวตู่ศาสดาด้วยถ้อยคำอันไม่จริงแค่โยมตรงๆกับพุทธเจ้าซื่อๆตรงๆพุทธเจ้าพูดอย่างไรโยมก็พูดอย่างนั้นไม่กล่าวตู่ศาสดาละพุทธเจ้าเรียกว่าแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติแสดงสิ่งที่ตถาคตภาสิทธิ์ว่าตถาคตภาสิทธิ์แสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมานั่นคือโยมเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงพุทธเจ้าบัญญัติก็บอกบัญญัติพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติโยมก็บอกไม่ได้บัญญัติใช่ไหมส่วนใครจะศรัทธาสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็เรื่องของเขาเราไม่ได้ไปห้ามไงไม่ได้ไปห้ามศรัทธาเพียงแต่เราแยกแยะข้อมูลว่าพุทธเจ้าเคยพูดอะไรไม่เคยพูดอะไรเคยประพฤติอะไรไม่เคยประพฤติอะไรแค่นั้นเองใครศรัทธาพุทธเจ้าก็มาเดินตามนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วคนที่ทำอย่างนี้พุทธเจ้าบอกได้อานิสงส์อะไรพุทธเจ้าบอกว่าเขาเป็นผู้ทำมหาชนให้มีความสุขทำความเจริญแก่มหาชนตัวเขาเองจะประสบสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากและเขาเป็นผู้ทำพระสัทธรรมให้ตั้งมั่นพระอานนท์ถามว่าอะไรคือสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากที่เขาต้องประสบพุทธเจ้าบอกเขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับที่สำคัญคือเขาจะไม่พลาดธรรมอันเกษมจากโยคะก็คือนิพพานนั่นเองนี่คือประโยชน์อานิสงส์ที่โยมจะได้ว่าโยมตรงๆกับพุทธเจ้าแค่นี้โยมได้อานิสงส์อะไรซึ่งดูไม่น่าจะเยอะนะจริงๆแล้วเยอะนะเพราะมันคืออนุสาสนีปฏิหารมันมีผลต่อมหาชนจำนวนมากพระอานนท์เคยชมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากอนุภาพมากอุทายีได้ยินปุ๊บเบรกพระอานนท์เลยอานนท์ท่านพูดแค่นี้มันจะมีประโยชน์อะไรสรรเสริญพุทธเจ้าอย่างเนี้ยพุทธเจ้าได้ยินอุทายีพูดอัดอุทายีเลยนะบอกอุทายีถ้าอานนท์ยังไม่สิ้นอาสวะในภพนี้จะไปได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราช7ชาติพระเจ้าจักรพรรดิอีก7ชาติด้วยการสรรเสริญตถาคตเท่านี้เห็นไหมนี่นั้นขนาดพระอานนท์พูดขนาดนี้ยังได้ขนาดนี้แล้วถ้าโยมส่งเสริมคำพุทธเจ้ามากๆโยมจะได้นิสงขนาดไหนโยมเอาไปคิดกันเองแล้วกันใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะเนี่ยอิติปิโสเป็นพุทธวจนะอยู่ป้าหุงไม่ใช่ชินนะบัญชรไม่ใช่แต่มีอิติปิโสลูกผสมนะระวังดีๆดังนั้นเวลาทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยโยมเขาจะเป็นลูกผสมนะคารวะนี่แหละแต่งนะแต่งขึ้นนะลูกผสมเอาคำพุทธเจ้ามาแล้วก็ผสมกับคำแต่งใหม่แล้วก็เป็นคำพุทธเจ้าแล้วก็ผสมคำแต่งใหม่สลับกันไปอย่างนี้ดังนั้นคำรูปผสมมีเยอะโยมนะนั้นก็ต้องดูดีๆนะทำวัดนั้นไหนเหรอสาธยายธรรมของพุทธวจนะแล้วกันนะจริงๆแล้วหนังสือทั้งหมดเนี่ยนะสวดได้หมดนะพอพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดว่าบทใดเป็นบทสวดคำหลุดออกจากปากพุทธเจ้าดีหมดนะแต่เพียงแต่เราสังเกตว่าเวลาพระองค์อยู่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวพระองค์สวดอะไรพระองค์สวดปฏิจจสุบาทอิทัปปัจจยตาแล้วบทใดที่พระองค์สรรเสริญเอาไว้เราจึงนำบทที่พระองค์สอนมากสอนบ่อยสรรเสริญไม่มากนำมาเป็นบทสวดสาธยายและที่พระองค์สาธยายเองดังนั้นเราจะเสียเวลาสาธยายสักทีหนึ่ง
เราไปสาธยายอะไรที่พระองค์พูดไว้น้อยเราต้องสาธยายที่พระองค์สรรเสริญไว้มากเพราะพระองค์บอกว่ามหาชนจะเดินตามที่พระองค์สรรเสริญเอาไว้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นตรรกะโยงกันหมดเลยจริงๆพระเจ้าพูดเทคนิคพวกนี้ซ่อนเอาไว้ทั้งหมดนะเข้าใจไหมขอโอกาสครับพระอาจารย์ตอนนี้สามทุ่มสิบแล้วครับพระอาจารย์ครับเปิดอะไรให้โยมแม่ฟังใช่ไหมเปิดอานาปานสตินะขอข้างหลังนิดแถมนิดหนึ่งยอมผู้ชายข้างหลังท่านมั่นใจแค่ไหนครับว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมศาสนาของในประเทศไทยที่มันผิดไปจากพุทธวจนะที่ท่านสอนอย่างเช่นประเพณีต่างๆเช่นกฐินผ้าป่ารดน้ำมนต์พุทธพาณิชย์มากมายแล้วไม่เกิดความขัดแย้งในอนาคตนี่เราทำแบบพุทธเจ้าอย่างนี้เดี๋ยวมีวิธีเราไม่ต้องคิดเองเลยพุทธเจ้าบอกยังไงรู้ไหมวิธีแก้ความขัดแย้งวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้การปราบเสี้ยนหนามหลักต่อการทำอะไรก็ตามอย่างเนี้ยเวลามีคิดไม่เหมือนกันพุทธเจ้าบอกสร้างคนดีให้มากขึ้นเราไม่ไปเปลี่ยนเขาเราไม่ไปว่าเขาเราสร้างคนที่เข้าใจพุทธเจ้ามีถึงขนาดบอกวิธีถ้าเกิดสองกลุ่มไม่เท่ากันนะให้พยายามดึงคนที่พอดึงได้เนี่ยดึงเข้ามาดึงออกมาทีละคนไอ้พวกนี้จะค่อยๆหมดกำลังไปเองทีละน้อยนะเราไม่ไปแบบว่าโอ้ไปเปลี่ยนทั้งก้อนคิดเยอะอย่างนั้นไม่สำเร็จค่อยๆดึงมาผู้เจ้าสอนมาแล้ววิธีนะไปหาในพระสูตรมีหมดนะนี่เป็นอย่างนี้ฮะสุดท้ายหลายสุดท้ายแล้วนะต้องขออนุญาตสุดท้ายจริงๆเพราะผู้ที่ฝากถามมีศรัทธาแรงกล้าก็ต้องให้ถามให้ได้ว่าพูดถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะเจ้าคะเวลาทำบุญตรวจน้ำหรือว่าส่งบุญไปให้แล้วคนที่อยู่ข้างหลังที่มีชีวิตต้องทำเนี่ยตอนที่อยู่อาจจะไม่ได้ทำด้วยพอเพียงท่านได้รับจริงหรือไม่ดวงวิญญาณเหล่านั้นเจ้าค่ะเรื่องการอุทิศเนี่ยเราไปคีย์ดูแล้วเนี่ยคำอุทิศเนี่ยออกมา64พระสูตรโดยประมาณในคำว่าอุทิศเนี่ยนะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุทิศบุญกุศลอะไรทางใจเนี่ยนะจะมีแค่ประมาณ2หรือ3พระสูตรแค่นั้นเองทั้ง60กว่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ของบุญอุทิศต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการให้วัตถุเข้าของหมดเลยดังนั้นอุทิศที่เราใช้กันเนี่ยเราใช้ค่อนข้างเกินไปนิดหนึ่งพระศาสดาเนี่ยใช้น้อยมากเท่ากับว่า45ปีที่พระเจ้าสอนมาทั้งชีวิตพระเจ้าพูด 2-3 ครั้งแต่เราเอามาเป็นเรื่องหลักจริงๆแล้วเรื่องหลักเนี่ยคือแผ่เมตตาเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าต้องเยอะตัดไว้มากด้วยนะมีผลมากด้วยมากกว่าการรักษาศีล5อีกแต่อุทิศเนี่ยได้ผลกระอิดหนึ่งพระสูตรที่เกี่ยวกับอุทิศเช่นการ การเอาทานเนี่ยไปให้ตั้งไว้กลางแจ้งเนี่ยนะอ้าวใครจะกินก็กินทานที่ไม่มีผู้รับได้ไหมได้กับเปรตนะถ้าญาติเรายังเป็นเปรตอยู่เนี่ยพวกนี้จะได้และก็ได้ผลน้อยดังนั้นการที่พระเจ้าบัญญัติอะไรแล้วไม่ได้ผลไม่มีนะได้ผลแต่มีผลน้อยมากเมื่อมีผลน้อยเราเลยไม่อยากเน้นตรงนี้มากคำที่เน้นตรงนี้อยู่ในบทของคำแต่งใหม่ในเรื่องของพระมาลัยนะที่เป็นชาดกที่แต่งขึ้นมาใหม่ทำให้เราเน้นในเรื่องการอุทิศบุญค่อนข้างมากทั้งที่สัตว์เป็นไปตามกรรมจึงเกิดปัญหาคำถามขึ้นมามากมายว่าอ้าวแล้วสัตว์เป็นไปตามกรรมแล้วเรามอบอะไรให้คนอื่นได้ยังไงจริงๆแล้วก็มอบไม่ได้หรอกได้ประมาณ 0.001% นิดหนึ่งแค่นั้นเองนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องนี้ได้เหมือนกันแต่ได้เล็กน้อยมากนะถ้าอย่างนั้นแผ่เมตตาจะเป็นวิธีที่ดีแผ่เมตตาดีกว่าน่ะอริยบุคคลเกี่ยวข้องด้วยการแผ่เมตตาทั้งนั้นโดยตั้งจิตให้ปราศจากนิวรณ์แล้วทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่1 2 3 4เปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติก็เหมือนกันฉะนั้นและถ้าโยมเจริญเมตตาบวกกับการเห็นอริยสัจ4โยมเป็นอริยบุคคลได้หลุดพ้นได้การเจริญเมตตาอย่างเดียวยังไม่สามารถหลุดพ้นได้เจริญเมตตาต้องบวกอริยสัจ4คือรู้ว่าเมตตาภาวนานั้นเป็นธรรมเครื่องปรุง